มีผู้หญิงหลายคนครับถามเข้ามาว่าเราจะชนะใจผู้ชายแบดบอยได้อย่างไรจริงๆแล้วนะครับคุณต้องรู้จักแบดบอยก่อนแบดบอยจริงๆแล้วคืออัลฟาเมลอัลฟาเมลประเภทนี้คือเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะนิสัยพูดเก่งนะครับมีคารมดีพูดกับผู้หญิงเก่งมากและสาวๆเป็นที่หมายปองแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะแบดบอยแค่ไหนทุกคนก็ต้องการมีเนสหรือรังหรือมีโฮมหรือมีบ้านของตัวเองแต่คุณจะทำอย่างไรให้คุณเป็นบ้านเขาได้คลาสนี้ครับแบดบอยคิลเลอร์จะพาคุณไปรู้จักว่าแบดบอยจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรจิตใจเขาเป็นอย่างไรและคุณต้องทำอย่างไรที่คุณจะชนะใจเขาได้ไม่ว่าจะเทคนิคในการจะเพิ่มเสน่ห์ใส่ตัวคุณต่างๆวิธีการที่คุณจะอยู่กับเขานะครับไม่ใช่การทำดีกับเขานะครับโทรตามนะครับหรือว่าทำตัวเป็นเมดนะครับเอาใจทุกอย่างจะชนะผู้ชายแบดบอยบ้าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาจะเบื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำคุณต้องมีเสน่ห์และสามารถดึงแพชชั่นของเขาออกมาได้และแพชชั่นตรงนี้จะทำอย่างไรเนี่ยแหละครับเป็น key to success หรือเป็นจุดที่จะทำให้คุณแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นโดยสิ้นเชิงแบดบอยคิลเลอร์ครับ7คลาส7ชั่วโมงจากตำราทางจิตวิทยาต่างๆขั้นแอดวานซ์เลยนะครับที่ผมไปรวบรวมมาทั้งหมดและกลั่นกรองออกมาเป็น7คลาส7ชั่วโมงให้คุณได้ชมผู้ชายแบดบอยอย่างไรเขาก็ต้องการใครสักคนเป็นบ้านของเขาถ้าเกิดว่าคุณสนใจชอบใจอยากจะอยู่กับคนประเภทที่เป็นอัลฟาเมลเหล่านี้แบดบอยคิลเลอร์จะช่วยคุณได้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ของคุณนะครับที่คุณมีต่อผู้ชายคุณจะไม่ใช่คนที่ไปวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาต่อไปทำอย่างไรให้เขามาเป็นคนวิ่งไล่ตามคุณแบดบอยคิลเลอร์จะจัดการให้คุณทักเข้ามาที่นี่เลยครับ7คลาส7ชั่วโมงเต็มๆที่เรากลั่นกรองออกมาจากตำราทางจิตวิทยาที่จะทำให้คุณเป็นบ้านของเขาได้จริงๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมอภิชัยวิทยานะครับพร้อมกับคุณอนิตโอสันคอกลับมาแล้วนะฮะทุกบ่าย 3:30 วันอาทิตย์แบบนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันในรายการเลิฟทอล์กสวัสดีครับคุณอนิตครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเป็นไงฮะสำหรับการไปทำธุระพร้อมกับก็หลังจากธุระก็มีพักผ่อนด้วยเรียกว่า work and travel แล้วกันใช่ฮะครับก็คือเป็นการไปทุกๆปลายปีหรือว่าไปปีๆนึงเนี่ยผมก็จะมีการเดินทางครับนะครับก็คือเรียกว่าไปเปิดประสบการณ์แล้วกันครับไปลองไปหาอะไรใหม่ๆมาเติมในชีวิตนะฮะแต่ครั้งนี้ผมก็แอบตามอยู่นะฮะครับเห็นลงอยู่ในคลับกิ๊กอยู่ในแต่ละวันถ้าจะทุกวันนะฮะที่ลงว่าทำอะไรยังไงผมก็แอบตามดูอยู่ทั้งทาง IG และทาง Facebook นะฮะก็มีการได้เขียนอะไรได้ยาวๆเหมือนเป็นแดรี่ให้เราได้ติดตามเก็บเอาไว้ระหว่างที่เราไปเจออะไรมานะฮะใครอยากจะรู้ว่าบทความเป็นไงเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าอ่านแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆครับอย่างเช่นในเรื่องของการไปพบอะไรแปลกๆใหม่ๆการไปเจอผู้คนการในมุมมองอะไรในหลายมุมมองอันนี้ผมขออนุญาตให้ไปตามทางกิ๊กเป็นมุมมองของชีวิตมากกว่านะฮะซึ่งมุมมองของชีวิตใหม่ๆผมเอาเป็นว่าที่ผมจะหยิบยกมาคือตอนช่วงสุดท้ายก่อนคุณกิ๊กกลับนะฮะแล้วก็มาบวกกับตอนที่ไลฟ์ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเผื่อท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกหรือมาดูครั้งแรกก็กลับไปย้อนดูได้เพราะวันนี้เองในขับกิ๊กเองเนี่ยมีอยู่ใน YouTube และมีอยู่ในทั้งใน Facebook เนี่ยเป็นร้อยฮะคอนเทนต์ครับนะครับเยอะแยะเลยเต็มไปหมดแล้วก็มีหลายห้องระหว่างคุณกิ๊กไม่อยู่เนี่ยมี3ผมเรียกว่า3ผู้เฒ่าของสำนักเราเลย นะฮะมีทั้งโค้ดวิกก็จะมาในเรื่องของก็ต้องพูดเรื่องว่าในเรื่องของเพศสัมพันธ์ผมพูดภาษาแบบไม่ต้องแปลนะฮะ ก็จะเป็นอายุสัก18จริงๆคุณกิ๊กก็บอกว่า21บวกด้วยซ้ำ แต่ว่าถามว่าควรจะ18บวกควรจะดูเพราะว่าก็มาดึกหน่อยครับผมนะฮะก็ควรต้องรู้นะฮะถ้าเด็กกว่านั้นแอบดูก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะอาจจะต้องมีผู้ครองคอยแนะนำนิดนึงแล้วก็มีทางพี่หมอแพนครับอาจารย์หมอดรแพนก็ทุกคนก็อาจจะพอเห็นเป็นอาจารย์ดรแพนจะนึกว่าเป็นวิชาการซึ่งพี่หมอแพนมาคุยแบบมาทำกับมาออกรายการกับผมไปครั้งนึงด้วยนะฮะพี่หมอแกน่ารักมากแล้วก็พูดถึงการรักแบบสัญชาตญาณการอะไรต่ออะไรฟังง่ายมากพูดถึงเรื่องในแนวของสมองนะครับพี่หมอแพนจะเก่งด้านสมองก็จะมีการรองรับอยู่ในเลิฟอินเทลเจนต์ครับไปดูได้เลยแล้วก็มีอาจารย์หญิงคนสุดท้ายผมตั้งชื่อให้เองฮะก็สตรีสยบอาชาแต่กว่าจะสยบได้นี่ก็แผลเป็นเต็มตัวผ่านมาเยอะครูอุ้มใช่ครูอุ้มก็แมทสัปดาห์ที่แล้วใครไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้ซึ่ง
ทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ในคลับกิ๊กทุกอาทิตย์นะฮะเจอได้แทบทุกวันมีรายการประจำกันอยู่นะฮะครับของครูอุ้มก็จะทุกวันพฤหัสครับของโค้ชวิกก็จะเป็นต่อจากคุณกิ๊กวันอังคารครับนะฮะส่วนเลิฟทอล์กเรามาทุกวันอาทิตย์ครับผมทีนี้ผมย้อนกลับไปนิดเดียวตอนคุณกิ๊กจะกลับก็บอกว่าดูจากไลฟ์นะฮะที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารบอกว่าไปเข้าไปในร้านดื่มนะฮะร้านคงเป็นผับคงเป็นอะไรประมาณนี้ก็ไปแล้วก็บอกว่าผมไป2คนครับพี่แล้วก็ยอมเอาเก้าอี้อันนึงให้คนอื่นเป็นการสร้างมิตรภาพทั้งที่คุณกิ๊กไปก็ไม่ได้รู้จักใครหรอกรในผับนั้นปรากฏว่าตอนเดินออกจากผับต้องเรียกแท็กซี่3คัน มันมิตรภาพมันเกิดขึ้นจากยังไงฮะคือไอ้ตรงนี้ก็กึ่งๆเหมือนจะไปลองวิชาตัวเองด้วยแหละครับ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 ก็คือว่าจากไอใน floating bible ครับนะครับก็ที่เราไป floating bible เป็นคัมภีร์ชนเนนะครับแล้วก็เป็นตำราทางจิตวิทยาครับนะครับก็แบบว่าการพูดการคุยกับคนวิธีการแชทกับคนวิธีการมีเพื่อนใหม่ต้องทำอย่างไรครับนะครับแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นมันต่างชาติต่างภาษาด้วยภาษาก็เป็นส่วนสำคัญด้วยภาษาก็ส่วนสำคัญด้วยต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแล้วเราไปในฐานะเรียกว่าคนเอเชียแล้วกันครับคนเอเชียจะไปอยู่ที่ยุโรปแน่นอนว่าเขาก็จะมองนิดนึงอ่ะนะนิดนึงนะมันไม่เหมือนกับว่าไอ้คนประเทศเดียวกันอะไรกันถือว่าเป็นต่างวัฒนธรรมต่างวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ไอ้เราก็เลยบอกว่าในอย่างที่ผมบอกว่าไอ้การที่เราจะไปเปิดอะไรกับใครเนี่ยบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณออฟเฟอร์เขาไปได้ก่อนคุณชนะไปเลยครึ่งนึงอ๋อครับในการที่เราจะไปรู้จักมักจีเนี่ยกับเพื่อนใหม่ครับผมก็เลยลองดิเรามีโต๊ะอยู่โต๊ะนึงนะฮะเราเล็กๆนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกแต่คนมันเยอะแต่เราไปก่อนนะครับก็ออฟเฟอร์วางได้ทำได้นะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพอมาหลังจากนั้นปุ๊บมิตรภาพมันก็จะเริ่มเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีด้วยเพราะเราหยิบยื่นให้ก่อนเราหยิบยื่นให้ก่อนเราไม่ได้ expect อะไรไม่ได้ expect ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับพอไม่มีความคาดหวังอะไรปุ๊บคืออย่าง floating bible จะบอกเลยอย่างแรกคุณไม่ต้องคาดหวังนี่ไงคำนี้แหละเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นชื่อตอนเลยเป็นชื่อตอนที่เราจะคุยกันด้วยคำว่าความคาดหวังเนี่ยนะฮะงั้นผมขอบอกชื่อตอนในอาทิตย์นี้ก่อนสัปดาห์นี้ผมจะอยากจะคุยเรื่องว่าคุณคาดหวังอะไรเยอะเกินไปจากคู่ของคุณหรือเปล่าคือตอนนี้ก็กลับไปที่ตรงความคาดหวังก่อนที่คุณกิ๊กบอกไปเปิดปุ๊บเราไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคาดหวังอะไรเราแค่ออฟเฟอร์เป็นบวกเป็นลบก็ได้ไอการที่เราอยู่ดีเอาอะไรมีน้ำใจให้เขาอ่ะลบมันคงยากเต็มที่คือเขา thank you แล้วเขาไม่คุยกับเราก็นั่นคือจบก็จบก็ไม่เป็นไรก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับผมก็มาแค่2คนผมก็อยู่กัน2คนกันเท่านั้นก็ครับแต่ด้วยพอมารยาทของคนนะครับพอมาถึงปุ๊บยังไงก็ต้องคุยกันบ้างแต่พอมันเกิดเปิดการสนทนากันปุ๊บนะครับเราก็เริ่มถามเริ่มคำถามเริ่มก็ลองเอาคำถามในการไอ้พวกคำถามปลายเปิดอะไรพวกนี้ก็ลองเอาไปใช้นะครับพอเราเอาไปใช้ปุ๊บก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันก็เริ่มแบบว่ามิตรภาพตามมามิตรภาพมาเราก็ได้คัพเปิลมาอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นฝรั่งนะครับมาจากเยอรมันมาดมอยู่ลิสบอนนะครับได้เพื่อนมาจากเยอรมันละสองคนครับเป็นแฟนกันครับพอเราเป็นกลุ่มปุ๊บครับไอ้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามันก็เอ๊ะดูไอ้โต๊ะนี่มันดูแบบสนุกดูสนุกอินเตอร์ดีก็เริ่มมีไอ้อีก2คนคราวนี้เป็นเอเชียเหมือนกันอันนี้มาจากนิวยอร์กครับนะครับทําไม2คนเดินมาเริ่มชนแก้วพอชนแก้วปุ๊บกลายเป็น6เค้าเหมือนเปิดความสัมพันธ์กันนะมาขอชนแก้วเนี่ยก็เปิดความสัมพันธ์เหมือนกันทางคู่เค้านะฮะเค้าเหมือนกับเดินผ่านไปผ่านมา 2-3 รอบผมก็คุยแล้วฮัลโหลไฮอะไรว่าไปคืออย่างแรกเลยอะผมถ้าเราทำตัวเฟรนลี่นะครับถ้าเราทำตัวเฟรนลี่คนเขาก็จะอยากคุยกับเราและการทำตัวเฟรนลี่ก็คือเราไม่ต้องไปยืนเก๊กไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะผมไม่ได้เอ็กซ์เพคอะไรไงใช่แล้วพอเดินผ่านมาเอเชียเหมือนกันเดินผ่านพอเขาผ่านมารอบ2รอบปุ๊บเราก็พอเหมือนกับพอสบตากันปุ๊บแล้วก็สวัสดีเลยรอยยิ้มเรามีไปให้เสมอก็ยิ้มเลยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเลยครับไว้คอนฟอร์มครับมาจากไหนเขาก็ตอบเลยเหมือนงี้เขามาจากนิวยอร์กอะไรประมาณนั้นเราก็บอกว่าเรามาจากประเทศไทยนะก็ฮะก็คุยกันต่อละครับเสร็จแล้วเราก็พามาแนะนำให้เพื่อรวมโต๊ะเรารู้จักคุยกันต่อละมันเริ่มขยายกลุ่ม2 4กลายเป็น6ละคราวนี้ไอ้คนนี่มันอยู่รอบๆมันก็แบบโต๊ะนั้นรู้สึกมันสหประชาชาติจังคนขึ้นไปอีกมันก็แวะอีกมันกลายเป็นเหมือนมันคราวนี้มันไอที่ผมยืนอยู่มันกลายเป็นเหมือนกับว่าทางผ่านของ
สหประชาชาติละคราวนี้ก็มาจากไอ้ฮังการีมาจากอะไรไม่รู้เริ่มแห่เข้ามากลายเป็นสนุกกลายเป็นสนุกครับพอจากที่หลังจากที่ตรงนั้นมันปิดเร็วมันเป็นรูฟท็อปมันอยู่บนยอดตึกอากาศเป็นไงฮะโอกาสดีตอนนั้นอากาศแค่10องศาเองเย็นสบายสบายฟ้าใสวิวสวยโอ้คราวนี้ลงพอลงกันมาปุ๊บก็ด่าว่าเอาไปไหนไปยังไงกันต่อล่ะยังไงกันต่อนะฮะเราก็แบบว่าเดี๋ยวมันมีที่อีกสถานที่นึงต่อไปตามกันไปแล้วกันคนแถวนั้นเขารู้อีกมีคนที่มาอยู่ในกลุ่มด้วยครับมีแนะนำเป็นคนโลคอลแล้วบอกคุณต้องไปตรงนี้มันต่อได้พูดอย่างมันต่อกันได้ฮะก็บอกว่าผมก็บอกเข้าไปก็เดินตามกันลงไปจาก2คนที่เดินเข้าร้านตอนเดินออกจากร้านก็ต้องรถ3คันน่ะที่วิ่งตามกันไปน่า10กว่าๆแล้วทุกคนก็ยินยอมพร้อมใจกันสอดคล้องกันว่าไปก็ไปฮะก็ไปนี่ฮะหันค่ารถกันอะไรกันแล้วก็เฮกันไปนะครับแปลว่าการไม่มีความคาดหวังมันก็เป็นสิ่งที่ดีคือถามว่าไอ้คำข้อคาดหวังของผมตอนแรกคือเราไม่ได้ไป expect ว่าเขาจะต้องมาเป็นแฟนเรานะเขาจะต้องมาเป็นเพื่อนเรานะเขาจะต้องดีกับเรานะเขาจะต้องอะไรไม่พูดคุย friendly น้ำใจและให้มันเกิดมิตรภาพและเดี๋ยวพอเกิดมิตรภาพแล้วเดี๋ยวมันไหลไปต่อเองมันไปออโตเมติกของมันเองแล้วก็เลยบอกว่าเออมันก็ได้ผลเนาะไอ้ในตำราที่เราไปร่ำเรียนมานะครับบางทีมันก็เหมือนกับที่ว่าเดินทางมันถึงนี้ออกไปลองวิชาด้วยแล้วตอนที่ระหว่างอยู่ในพาร์ทของภาคกลางวันหรือภาคอะไรเนี่ยรู้สึกมีอารมณ์เหงาอารมณ์อะไรบ้างไหมฮะคือไปหลายวันอ่ะไม่ค่อยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนประเทศบ่อยก็เลยจะมีต้องมีตารางการเดินทางก็มีตารางการเดินทางมีอะไรค่อนข้างแบบว่าอีก3วันเดี๋ยวต้องมูฟอีกประเทศละอีก3วันมูฟไปอีกที่นึงละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ผมพูดนำอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าผมอยากให้คุณกิ๊กตอบแบบนี้ครับเพราะว่าผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าอะไรไหมฮะแม้ในการไปเที่ยวคุณก็ต้องวางแผนอ๋อแน่นอนการไปเที่ยวและทำงานด้วยอันนี้คุณกิ๊กไปทั้งไปเที่ยวและไปทำงานและผมขอแอบกระซิบเลยฮะไปซื้อหนังสือมาอ่านด้วยหลายเรื่องเลยฮะเขาทำหลายเรื่องบนไหนๆก็ไปแล้วคำว่าไหนๆก็ไปแล้วไงฮะก็ไปดูในแต่ละประเทศด้วยนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยเขาทำกันอย่างไรโอเคนะฮะแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบว่าไปศึกษาลึกแบบนั้นก็ไปดูแบบตามตอนนี้คุณกิ๊กคงสถานไปนานๆไม่ได้แล้วครับแต่แบบสถานที่เขาหรือว่าไอ้พวกไอในพวกบำบัดอะไรของเขาต่างๆเป็นยังไงบ้างเราก็แวะไปถ้ามีโอกาสเราน่าจะมีการไปสันทนาการกันสัก 2-3 คืนอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูในปีหน้านะว่าเราจะทำได้แค่ไหนนี่ผมก็อยากจะให้เห็นว่าแค่ไปแค่นี้คุณกิ๊กยังต้องวางแผนครับแล้วชีวิตคุณน่ะคุณจะไม่วางแผนอะไรกันเลยเหรออืมเอาชีวิตตัวเองคนเดียวก่อนนะครับผมคุณจะไม่วางแผนอะไรกับชีวิตตัวเองเลยถ้าเกิดคุณอยู่คนเดียวไม่ต้องคาดหวังอะไรแต่ผมอยู่คนเดียวผมยังต้องคาดหวังเลยว่าในแต่ละวันในแต่อะไรเนี่ยผมก็ต้องมีเหมือนกับตารางคร่าวๆของผมนะฮะครับทีนี้ไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันเป็นได้ทั้งบวกและลบใช่ไหมฮะคุณกิ๊กคือคนเราไม่ผิดที่จะตั้งเป้าหมายครับนะครับแต่อย่าไปเขาเรียกว่ายึดติดหรือไปคาดหวังจากสิ่งนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักก็ผมเจอบทความหนึ่งนะครับก็เข้ามาจากว่าไอ้เป็นบทความทางจิตวิทยาเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็อันนี้เขาบอกว่าเป็น7เรื่องนะครับอ๋อครับ7เรื่องหรือ7ไอ้7 way นะครับที่เขาบอกว่า expecting too much from your partner ก็คือเวลาคนเรามีความรักแล้วเนี่ยเราจะมักจะคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากคู่เราหมายถึงว่าความรักเกิดขึ้นแล้วนะวันนี้ความรักเกิดขึ้นแล้วโอเคนะครับนะฮะแล้วคุณก็จะ expect หรือคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากคู่ของเราเยอะเกินไปหรือผิดทางวันนี้เราไม่แบ่งหญิงชายอ๋อไม่แบ่งแบ่งจากเกิดจากเมื่อเกิดความรักกันแล้วเมื่อเกิดความรักกันแล้วจะเกิดนะฮะจะเกิดกับหญิงก็ได้กับชายก็ได้ในความรู้สึกลักษณะนี้เอาลักษณะที่1เลยมั้ยฮะลักษณะที่1เลยนะฮะก็คือไอ้เขาบอกว่า finding you missing piece นะฮะครับผมแปลเลยแล้วกันนะครับคนเราเนี่ยเราก็จะถูกข่าวประโคมใช่มั้ยเราต้องหาชิ้นส่วนหรือว่าหาสิ่งที่ขาดหายในชีวิตเราไปให้ได้เรากำลังตามหาจิ๊กซอตัวที่หายไปโอ้โหกำลังหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอฟังไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันฟังเหมือนดีนะครับแต่ว่ากำลังเรากำลังตามหาสิ่งของจิ๊กซอตัวนี้มันกำลังหายไปแล้วมันแบบมันโค้งแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียบฟิตเข้ามาป๊อพอดีมันโอ้โหมันจะเป็นภาพที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์นะครับมันก็เหมาะสำหรับเขียนบทหนัง
เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะหนังโรแมนติกอ่ะฮะแต่ในตำราเขาบอกว่าจริงๆมันไม่มีนะไม่มีนะคุณคิดสภาพพี่ป๊อปจิ๊กซอรู้จักฮะรู้ค่ะแล้วไอ้ส่วนโค้งที่มันต้องยับเข้ามาแล้วแบบเป๊ะพอดีเข้าไปเนี่ยโอ้มันเกือบกองจิ๊กซอเป็นกองมันเลยจิ๊กซอเป็นกองเลยแล้วพี่ต้องไปหาชิ้นๆนั้นแล้วมันยัดให้เป๊ะผมก็ต้องลองหลายชิ้นไม่ลองผมคืออย่างแรกเลยไอ้หลายชิ้นต้องลองกันถูกแล้วแต่อย่างสองเนี่ยคนมันไม่มีนะที่จะเอาไอ้ที่มันเป๊ะยัดเข้ามายังไม่พูดถึงว่าภาพที่มันอาจจะพอดีแต่ภาพไม่ใช่ก็ได้นะเขาบอกทุกอย่างมันต้องเจี๊ยหมดโอ้มันไม่มีพีซนั้นนะฮะมันไม่มีพีซนั้นจริงนะครับครับหมายความว่าพอยัดเข้ามาโปะแล้วไม่ต้องปรับอะไรเลยไม่มีใช่ไหมอ่ะจิ๊กซอไม่ต้องปรับถ้าพี่เจอถูกตัวแล้วยัดโปะเข้าไปพี่ไม่ต้องปรับถูกไหมถูกแต่ถ้าตัวไหนที่มันเพี้ยนๆมันยัดไม่เข้าต้องก็ลองเลือกแต่ถ้ามันเจอตัวใช่แล้วยัดเข้าไปเนี่ยพลั่วเนี่ยมันจบเลยภาพมานะฮะแล้วคนเขาพยายามจะตามหาชิ้นนั้นเพราะไปฟังเรียกว่าไปดูหนังนะครับแล้วก็ไปฟังไอ้พวกโรแมนติกบทกวีนะฮะเขาบอกอย่างแรกเลยคุณอย่าไปหาอะไรแบบนี้นะมันไม่มีต้องเจียพอดีเองมันต้องเจียพอดีเองนะครับแต่ร่วมกันเจียได้ใช่ไหมถ้าเป็นมันต้องร่วมกันด้วยมันต้องร่วมกันด้วยนะครับในนี้เขาบอกว่าสมัยนี้เขาใช้คำว่า relation shopping เขาเอาคำว่า relationship นะมารวมคำว่า shopping นะครับคนเราสมัยนี้มันง่ายเข้าไอ้แอปหาคู่ก่อนเลือกโปรไฟล์ก่อนจิ๊กซอที่ฉันหายไปคือผู้ชายอายุ48ผู้หญิงอายุ30อะไรประมาณนี้สูงเท่านี้อาชีพนี้ตาแบบนี้อุปนิสัยแบบนี้ไลฟ์สไตล์ฮอบบี้ชอบตีกอล์ฟชอบเล่นเรือใบจริงเราไม่รู้นะไม่รู้มันก็ใส่ไปให้มันดูดีๆเพลินๆทั้งนั้นนะฮะของในนี้นะครับแล้วก็แบบอุ้ยเนี่ยแหละคือจิ๊กซอว์นี่คือจิ๊กซอว์ที่หายไปมันตรงเลยกับสิ่งที่ฉันเขียนมานะครับแต่ได้ผิดชิ้นนะฮะเขาก็บอกว่าเป็น relation shopping นะครับแต่จริงๆแล้วมันเขาบอกว่ามันไม่มีนะครับนะฮะมันไม่มีจริงๆเพราะว่าไอสิ่งที่มันเป็นเขาบอกว่าไอจิ๊กซอว์ที่มันหายไปในชีวิตเราอะนะครับคนเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องเอาใหม่ที่ผมบอกมันต้องเอามาเจียครับนะครับเอามาทำให้เรียกว่าเข้ากับเราได้ครับนะครับแล้วก็ดูว่าเขาเข้ากับเราได้จริงไหมจริงหรือเปล่าคือพูดง่ายว่าตอนคบกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่24ชั่วโมงถึงตอนอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้อยู่24ชั่วโมงต้องออกไปทำงานไปอะไรกันแต่เมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันกับตอนที่ยังไม่ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคนละเรื่องใช่ไหมฮะคนละเรื่องครับครับนะฮะการไอตอนจีบกันกับตอนไออยู่ด้วยกันพูดคำนี้ไหมกับตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยคนละเรื่องเลยนะนะฮะเนี่ยนิสัยอะไรที่มันยังไม่เคยโผล่นะครับคือจริงๆในนี้เขาพยายามจะบอกว่าอย่าไปดูคนอย่างแรกเลยอย่าดูคนจากโปรไฟล์ที่เขาใช้คำว่า relation shopping นะครับคือคุณไปดูแล้วก็ชอบเอามาหน้าตาแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วก็นึกว่าใช่ครับไอ้นี่คือจิ๊กซอว์ส่วนนี้หายไปครับอ๋ออายุเท่านี้ขับรถแบบนี้สปอร์ตแบบนี้ yes ใช่เลยนี่คือสิ่งที่หายไปยัดเข้ามาในชีวิตให้ได้ดีกว่าแต่ลืมดูว่ารถผ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันต้องดูละเอียดที่มาที่ไปอีกหลายเยอะเยอะอีกหลายเรื่องดังนั้นนะครับเราเขาบอกว่าอย่าไปคาดหวังแบบนี้นะครับครับอย่าไปคาดหวังแบบนี้แต่ฟังแล้วก็อย่ากลัวจนกระทั่งแบบอยู่คนเดียวดีกว่ามันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ขนาดนั้นคืออย่างแรกเลยเขาบอกว่าอย่าไปตั้งความหวังไว้แบบนี้ก่อนเพราะถ้าไปตั้งความหวังไว้แบบนี้คุณก็จะแบบว่าไม่ใช่ทันทีหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาในขับกิ๊กก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับหน้าตาดีนะครับอาชีพดีนะครับทุกอย่างแต่ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าตาดีอาชีพดีบุคลิกดีดีหมดนะครับนะครับแต่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จในความรักนะครับเพราะว่าบางทีพลาดจุดนี้แหละคือกำลังไปตามหาจิ๊กซอที่หายไปและมันต้องยัดเข้ามาให้พอดีสุดๆด้วยมันไม่มีผมบอกโอ้โหไอ้ที่คุณหาอยู่มันไม่มีจริงนะนะฮะมันไม่มีจริงๆนะยังไงคนมันก็ต้องเจียมันก็เลยย้อนกลับไปเมื่อกี้ไงมันเป็นช้อปปิ้งเลยแหละเช่นชิดก็คราวนี้เลือกได้ไงสวยเลือกได้สวยเลือกได้สมมติเจอพี่ป๊อปปุ๊บเข้ามาถามตอนกินข้าวยังไม่เคยถูกใจออกไปกันแค่ท่าทางนะอะไรประมาณนั้นอ่ะโอ้คุยกับผมสักนิดนึงก่อนสิครับคุยแล้วหนึ่งชั่วโมงมันไม่ถูกใจต้องลองอีกสักหน่อยไหมผมก็บอกว่ารู้ได้ยังไงคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่แบบไม่มีสิทธิ์หรอกมันเป็นชีวิตของคุณแต่การที่คุณไปจัดคนใน1ชั่วโมงแรกหรือว่าแค่ภายในครั้งแรกเนี่ยคุณจะมองไม่ออกหรอกมันเร็วไปโอ้โหมันต้องอีกเยอะนะครับและเมื่อไหร่ผมบอกไว้เลยนะผมเตือนหลายๆคนไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตาม
ครับนะครับที่นะใครก็ตามที่วันแรกเข้ามาแล้วทำอะไรถูกต้องเป๊ะทุกกระเบียดเนี้ย 100% ไอ้นั่นเสืออันนี้ตีเสืออะไรใช่ไหมฮะเสือเลยเพราะผ่านการฝึกปลือที่แบบโอ้มันฝึกวิทยายุทธมาจนแบบว่าโอ้โหจนแบบว่าฝึกจนเข้าเนื้ออ่าสามารถยิ้มได้เมื่อภัยมาเหงื่อไม่แตกเมื่อตื่นเต้นเก็บครบเก็บครบงานละเอียดคีบข้าวทุกเป็ดงานละเอียดสายตาทุกอย่างก้าทางการเดินโทรส่งโทรศัพท์วางแบบวางแบบแบบโอ้เสือซ้อมมาเยอะจริงจริงผู้ชายเลยผู้ชายหลายท่านที่เป็นเสืออยู่ขนาดนี้ฟังอยู่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนะฮะของพวกนี้ซ้อมๆนะต้องซ้อมกว่ากลัวจะทำให้เปี้ยทุกกระเบียดนิ้วแต่ผู้หญิงบอกว่าคนที่ใช่คนที่ชอบเฮ้ยระวังดีๆนะในทางกลับกันนะคุณกิ๊กในทางกลับกันเป็นเสือไหมผู้หญิงเป็นเสือผมเป็นผู้ชายทึ่มๆอ่ะมีผมเป็นผู้ชายแบบบื้อๆทึ่มๆมีเนิ่นๆมีแต่ผู้หญิงเขาไม่ได้ไปหลอกแบบว่าหลอกแบบนั้นนะครับก็คือมีทางมวยของเขาเขาก็คีปพี่ป๊อปไว้เก็บไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นแบบเพลเยอร์นะถ้าเกิดเป็นเพลเยอร์เขาก็คีปพี่ป๊อปไว้ในสป็อกแต่ถ้าเขาเล่นเป็นเขาก็จับพี่ป๊อปเป็นสมมติพี่ป๊อปเป็นคนที่แบบเป็นสเปคเขาก็จับเป็นแฟนเลยแต่พี่ป๊อปจะอยู่ล่างอันเดอร์อยู่ในคอนโทรลเขาแต่เขาไม่ได้คอนโทรลด้วยการด่าจิกหยาบคายหรือว่านั่งโทรวันละร้อยสายใช้อะไรฮะอะไรนะฮะเขาใช้อะไรคอนโทรผมให้เขาใช้ไอเขาเรียกว่าความเป็นเขาเรียกว่าเขาไม่มีคำอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า to control is to be controlled เขาอาจจะทำเหมือนกับพี่คอนโทรลเขาแต่จริงแล้วเขาคอนโทรลพี่โอ้โหนี่มันสมการเลยนะอืมคือเราจะไปคอนโทรลใครเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าสมมติผมอยากคอนโทรลพี่อ่ะผมต้องให้ทำให้พี่รู้สึกเหมือนพี่อ่ะคอนโทรเอาผมอยู่แต่จริงๆแล้วเบื้องลึกอะผมเป็นคนชักใหญ่พี่อยู่โอ้โหปุ่มทุกปุ่มบนตัวผมที่เขากดได้เลยเหมือนกับไอ้พี่เห็นตุ๊กตาไอ้หุ่นกระบอกที่มีเชือกเชือกเชือกอะไรหุ่นชักหุ่นชักอะไรอย่างเงี้ยมันดูหุ่นนี่มันดูมันขยับได้มีชีวิตชีวาแต่จริงๆมันมีมืออยู่ข้างบนinvisible hand มือที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วคนเวลาดูฉากดูละครนึกว่าอุ้ยหุ่นจะเอาตบมือให้หุ่นจริงๆคุณต้องตบมือให้คนชักข้างบนโอ้ถ้าพี่เล่นเป็นจบเลยอันนี้แหละคือ bad boy killer เป็นหนึ่งคอร์สของทางขับกิ๊กแต่พี่ต้องผ่านมาอีกผ่านยูผ่านอะไรมาก่อนนะพี่ถึงจะมาเล่นในตัวนี้ได้ครับต้องฝึกปืนต้องฝึกปืนในระดับนึงนะฮะครับไอ้ตรงนี้แหละที่คือพื้นฐานเนี่ยต้องมีนิวยูกับรีสตาร์ทก่อนใช่นะครับเดี๋ยวนะนิวยูกับรีสตาร์ทผมควรจะเข้าไปอันไหนเรียนง่ายกว่าผมถามผมเป็นเด็กเนิร์ดคนเนิร์ดนะอันแรกสุดเลยผมเรียนนิวยูก่อนนะครับจะได้รู้จักตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ก่อนอ๋อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ก่อนให้รู้เท่าทันให้อะไรก่อนคือถ้าคุณมีถ้าพี่ไม่มีปัญหาชีวิตพี่มีความสุขดีพี่มันคงไม่มาหาผมใช่ชีวิตพี่มีความสุขดีแฮปปี้มีลูกมีเต้ากอดกันต้องเช้าจดเย็นลมแมนติกวันแล้วพี่ไม่ต้องหาผมไม่เจอสบายชีวิตสบายดีแต่ถ้ามีปัญหาร้องห่มร้องไห้มาแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างละในชีวิตดังนั้นอย่างแรกเลยเวลาเรามีปัญหาใน relationship เปลี่ยนใครก่อนเปลี่ยนตัวเองก่อนอ๋อเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนตัวเองก่อนพี่ต้องเอา the best ของตัวเองออกมาให้ได้ก่อนและในยูนิวยูของคุณกิ๊กเนี่ยข่าวทั้งบุคลิกภาพทั้งจิตใจไหมภายนอกภายในเลยไหมบอกหมดทั้งภายนอกด้วยภายนอกทั้งภายในด้วยตัวอย่างไรทำยังไงให้อีกฝั่งนึงแต่ผมไม่ได้เป็นสายแฟชั่นนะมาทางสายว่าผู้ชายมองเห็นอะไรสายตาผู้ชายมองเห็นเฉดสีไม่เท่าผู้หญิงดังนั้นสีที่คุณควรจะใช้คืออะไรฟังไม่ยากใช่ไหมเรียนไม่ยากง่ายมากมีตัวอย่างอะไรให้คนเรียนหลายพันคนแล้วฮะดูไม่อั้นกี่ครั้งก็ได้ดูไปเลยมันต้องดูหลายครั้งดูครั้งเดียวไม่เก่งไปดูครั้งเดียวแล้วเป็นเลยนี่ไม่ใช่เหมือนพี่เรียนอะไรเก้าคลาสเก้าชั่วโมงแล้วพี่ครั้งเดียวแล้วไปสอบเลยอ่ะมันไม่ได้นะมันก็แค่ผ่านแต่ว่าพี่ฟังอาจารย์9ชั่วโมงปึ้งแล้วพี่เข้าสอบเลยแล้วพี่บอกได้ร้อยเต็มยากพี่ต้องจริงเนี่ยจริงๆต้องมาดูต้องมาทบทวนบางครั้งบางบทบางแต่สนุกนะฮะมันไม่ใช่บทเรียนแบบต้องมานั่งท่องอะไรกันนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆในคลาสแรกก็คือว่าอย่าไปตามหาจิ๊กซอตัวนั้นนะมันไม่มีพี่ต้องมาบิ้วมันเองเดี๋ยวยังเหลืออีกหลายประเด็นอีกหลายประเด็นขอเป็นเบรกหน้าโอเคได้ครับเบรกนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอเป็นเบรกหน้าเรามาพบกันในคำถามต่อไปนะฮะครับผมเดี๋ยวพบกันฮะถ้าชีวิตของคุณมีมือที่3เข้ามาในชีวิตคุณไม่ต้องตกใจนะครับแน่นอนครับในทุกๆเรื่องที่เราทำในชีวิตมักจะมีคู่แข่งเสมอ
ดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครสักคนแล้วคนนั้นเป็นคนหล่อคนรวยนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีเป็นที่หมายปองของทุกคนแน่นอนครับว่าคู่แข่งจะโผล่เข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆรบเอาคืนครับคอร์สเดียวที่จะทำให้คุณสามารถนำคนของคุณกลับมาได้หลายคนมักจะถามว่ารบเอาคืนเหมาะกับใครรบเอาคืนจะเหมาะกับคนที่อยู่กันมาแล้วนานๆแล้วก็อยู่กันโดยสงบสุขอย่างดีต่างคนต่างเรียกว่ารักกันดีแต่ปรากฏว่ามีมือที่3โผล่เข้ามาในชีวิตแล้วรู้ตัวอีกทีนั้นเขาเริ่มติดกันอะไรไปเรียบร้อยแล้วเราเริ่มมารู้ทีหลังแน่นอนครับรบเอาคืนจะสอนให้คุณรู้จัก SWOT นะครับก็คือหลักการของมาร์เก็ตติ้งรู้จักstrength นะครับความแข็งแรงของเรา weak point ของเราโอกาสของเราและที่คือ time trend ข้อที่เป็นข้อจำกัดนะครับที่คุณควรจะรู้สิ่งที่มือที่3มักจะทำไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปนะครับการแอบถ่ายอะไรบางอย่างที่จะส่งสัญญาณให้คุณเห็นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าบ้านร้อนและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านร้อนไปทะเลาะกับแฟนคุณก็จะเข้าทางเขาเราจะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้เรากลับมาเป็นต่อให้ได้คอร์สนี้จะบอกไว้หมดว่าคุณต้องทำใจอย่างไรคุณต้องเดินเกมอย่างไรและจะทำให้เขากลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเราได้และก็พร้อมกับวิธีในการจะโต้ตอบกับอีกฝั่งหนึ่งให้อีกฝั่งหนึ่งพ่ายแพ้และทะเลาะกับเขาและเลิกกันไปทั้งหมดถูกรวมไว้แล้ว7คลาส7ชั่วโมงว่าคุณกำลังจะต้องรบเอาคืนด้วยวิธีใดทักเข้ามาครับรบเอาคืน Facebook คลับกิ๊ก LINE คลับกิ๊กอย่าบอกว่าตัวคุณแพ้ถ้าคุณยังไม่ได้สู้ในเบรกเมื่อกี้เบรกที่2เราก็จบลงไปกับว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อย่าหวังไปเปลี่ยนอะไรเลยถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คุณอย่าเพิ่งหวังไปเปลี่ยนคนอื่นไม่มีทางไม่มีทางนะครับตัวเองเปลี่ยนไม่ได้และอย่างที่2ไอ้พอคุณเปลี่ยนตัวเองปุ๊บแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่หรือคุณกำลังอยู่ด้วยอ่ะมันเข้าคุณจริงหรือเปล่าถ้าเรากลับไปในชื่อตอนของเราไอ้ความคาดหวังนะฮะครับเมื่อกี้ไปอันที่1ละอยากไปหาจิ๊กซอว์ที่ไม่มีวันหาเจอครับอันที่2คืออะไรฮะอันที่2ของตรงนี้ก็คือว่าผมแปลให้เลยละกันนะครับเหมือนกับว่าแต่เขาอ่ะครับแต่ว่ายังไม่ได้มองมาดูตัวเองอ๋อ คือคอมเพลนจากฝ่ายตรงข้าม คนเราจะเป็นแบบนี้บ่อยครับนะครับที่ปรึกษาเข้ามานี่เยอะทางนั้นเลยนะครับเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาไม่ทำอะไรให้นะครับเขาไม่โทรเขาไม่หอมน้อยลงบ้านเขากอดหอมน้อยลงเขาคัตติ้งน้อยลงเขาอย่างนั้นอย่างนี้หวานน้อยลงไม่รู้วัดจากอะไรนะฮะนะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าเราพูดเรื่องเขาได้ไหมลองพูดเรื่องคุณหน่อยดิเวลามาปรึกษาคุณกิ๊กนี่คุณกิ๊กไม่กลัวคำปรึกษาให้ไปนี่คนรับคำปรึกษาโกรธนะฮะพูดตรงๆเลยเราก็พูดแบบครับไม่ละฮะคือการพูดแบบนั้นเนี่ย ผมต้องเรียกก่อนว่าคุณกิ๊กก็อยากให้หายด้วยเร็วคือมันเป็นเขาเรียกว่า reflection นะเป็นกระจกไว้แล้วแต่ผมฟังเราต้องฟังก่อนนะรายการเป็นโค้ชไม่ใช่แบบมาถึงเขาพูดแล้วโอ้ยล้มคงล้มกันไม่ใช่นะครับก็คือว่ามานะครับว่ามาสมมติเขาว่ามา30นาทีเขาอย่างนี้ที่มาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เรามาแก้กันนะครับไหนเรามาพูดเรื่องคุณบ้างคุณทำอะไรบ้างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาชอบใจใช่เลยสมมติลงถามผมนี่เหรออืมผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนดีเป็นคนตรงเวลาเป็นคนทำอะไรที่สม่ำเสมอครับพี่กิ๊กอันนั้นมันนิสัยพี่ป๊อปผมก็งานเทศกาลอย่างต่างผมไม่เคยลืมเลยนะอันนี้ไม่ลืมไม่ทำไงบ้างฮะก็ผมก็มีอาจจะมีของเล็กน้อยหรือไปทานข้าวกันบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่โอกาสที่จะเอื้ออำนวยพี่ทำอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้บ้างให้เขาหมายถึงกับคู่ที่ผมทำไม่ได้ไอ้เรื่องพาไปกินข้าวเขามีแฟนร้านคนเขาพาไปกินหมดแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยเอาที่สัมผัสได้นะเวลาเขาไม่สบายผมมีความเป็นห่วงเป็นใยมันสัมผัสได้ไหมแบบนี้คนมันก็ทำเหมือนเนาะผมกำลังถามว่าพี่กำลังทำอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้บ้างให้กับผู้ของพี่อ่ะโอ้ผมอึ้งสุดเลยอ่ะมันจะมีคำถามอะไรแบบนี้ที่ลองรีเฟล็กเข้าไปแต่มันเราผมไม่ได้ expect ว่าพี่จะต้องตอบมาว่าพี่บินได้พี่อะไรอย่างนั้นตอบมาก็ได้บินได้เลยเดี๋ยวคุณคิดนี่ก็ตอบกลับไปเองแต่ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกคำถามฉุกคิดนี่ผมฉุกคิดนะว่าแบบเฮ้ยว่าแบบเฮ้ย
ไอ้ที่เมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงที่ฉันเล่าที่ฉันถามมาเนี่ยทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมอย่างนี้นี่นี่แล้วผมคิดทำไมผมนึกถึงคู่ของผมด้วยนะเออแล้วบางทีมันต้องใช้รีเฟล็กซ์คำนี้ตีกลับไปว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วไอ้สิ่งที่พี่เป็น expect อย่างที่มันคือชื่อตอนของเราในวันนี้เนาะฮะว่าแบบว่าไป expect เนี่ยนี่คือความคาดหวังของพี่ทั้งนั้นเลยเออแล้วพี่ลืมไปมองในมุมเขาหน่อยสิว่าถามได้ไหมถามเขาได้ไหมว่าพี่คาดหวังอะไรในตัวพี่ได้ตรงๆนี้เลยถามได้ถ้าแฟนกับผมก็บอกเลยคุณไปถามเลยแฟนคำว่าแฟนของคุณหมายความว่าอะไรโอ้มันต้องทำอะไรบ้างแล้วบางทีมันแมทช์กันจริงไหมไม่ใช่แบบเขาต้องโทรเขาไม่กอดเขาไม่หอมเขาไม่เนี่ยตอนเช้าเขาไม่สิงเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไปถามเขาก่อนดีว่าคำว่าแฟนเขาหมายความว่าอะไรนะฮะแล้วแต่มันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยนะเมื่อวานก็มีเพิ่งคนก็หนึ่งโคชี่แล้วกันนะครับที่เข้ามาปรึกษาครับนะเขาก็บอกว่าคบกันมา10เดือนละนะฮะคบกันมาเกือบปีละ9เดือนละ9เดือน10เดือนละนะครับแฟนบอกว่าเยอะไปเขาบอกว่าเยอะยังไงอะไรเยอะฝั่งผู้หญิงนะครับทำงานอยู่ที่เดียวกันเจอกันที่ทำงานอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเย็นผู้ชายเขาบอกเขาอยากกลับบ้านนะจะไปหาพ่อหาแม่หาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้หญิงก็บอกไม่ได้ต้องกินข้าวกันก่อนต้องอันนี้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพิ่งเป็นแฟนกันมา8เดือน100กว่าวัน200วันเองพี่ก็แบบต้องกินข้าวต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีเรื่องอะไรต้องเอามาระบายต้องเอามาให้หมดเสาร์อาทิตย์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ฝั่งผู้ชายเขาบอกว่ารู้สึกว่าเยอะเกินไปแล้วเขาใช้คำว่าอึดอัดเกินไปเธอเรียกไปว่าเขาใช้คำว่าเยอะเกินไปนะเขาใช้คำว่าเยอะเกินไปปุ๊บผู้หญิงเขาบอกเลิกดีกว่าไหมอย่างนี้แสดงว่าผู้ชายไม่รักจริงๆคนละเรื่องไงผมก็บอกเฮ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าฮะเขาบอกไม่มีแต่นี่คือเป็นคนที่ดูแล้วไม่ตอบโจทย์สวยเลือกได้ไม่ตอบโจทย์ฮะก็อาจจะสวยเลือกได้นะครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ชายอยากได้แฟนแต่คุณทำตัวเป็นเมียข้ามสเต็ปข้ามสเต็ปอ๋ออยากได้แค่แฟนก่อนจะได้ศึกษาเรียนรู้คือแฟนอะมันควรจะเป็นแฟนกันอย่างน้อยนะผมว่าสัก 2-3 ปีอะเนี่ยนะแฟนต่างกับเมียไงคนละเรื่องคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละม้วนเลยฮะถามพี่ป๊อปก่อนครับแฟนครับนะครับแฟนนี่ยังไงดีหมายถึงว่าผมเข้าใจคำว่าแฟนคืออะไรใช่ไหมก็คือแฟนเนี่ยคือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันไงยังหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันคือคนเป็นแฟนกันในยุคนี้สมัยนี้ผมว่าอาจจะมีเซ็กกันได้นะโอ้ผมไม่นับเรื่องนั้นเก็บเลยนะเอาเก็บไปเก็บนะเอาถ้าเฉพาะแค่แฟนเนี่ยคือเนื่องจากพอไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมยังพอมีเวลาเยอะเลยที่อยู่กับตัวเองทำกิจกรรมของตัวเองมีความอิสระในตัวเองอันนี้แค่แฟนนะเพราะยังไงก็ยังอยู่กันคนละที่คนละบ้านคนละคนละบ้านอ่ะอยู่คนละบ้านก็ยังมีเวลาที่ใช้คำว่าเป็นส่วนตัวอยู่บ้างอยู่มากเลยล่ะพี่มีชีวิตของพี่ได้มีได้เลยพี่ไปหาพ่อหาแม่ได้หาพ่อหาแม่หาเพื่อนด้วยหาเพื่อนใช้ชีวิตของพี่ได้ได้นะครับเพราะคือแฟนไงแฟนแต่ว่าจะไปไหนก็บอกไงบอกเดี๋ยววันนี้แฟนกันได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่าไปหาเพื่อนอะไรอย่างงี้จีจ้าหวานแหววมีแฟนมีแฟนแฟนถูกไหมฮะยังแบบว่าไปชุดหนังไปชุดนี้แถมไปเดินเจอร้านของอร่อยเผื่อซื้อขนมไปแวะฝากดอกให้อีกยังมีคำว่าจีบถูกไหมมีตลอดมีทุกวันครับยังอยากจีบอยู่ใช่ยังแบบเจอขนมเจออะไรยังอยากไปเอาไปแย่ไปเล่นเจอกันไม่กี่เดือนน่ะถูกหกเจ็ดเดือนอะไรบางอย่างยังอยู่ในช่วงแฟนถูกไหมพี่แฟนเจอกันอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งดีพี่แฟนแฟนนะแฟนถ้าเป็นแฟนเหรอผมว่าถ้าเป็นตัวผมนะไอคุยทุกวันอยู่ละไอคุยในทุกวันอยู่ละถ้าเกิดเจอกันถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันนะจังหวัดเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะผมว่าที่หนึ่งเจอสัก3ครั้งไม่รู้เยอะไปป่ะสามครั้งสามครั้งวันเว้นวันแล้วก็อาจจะไม่วันเว้นวันอาจจะสองวันแล้วก็สามครั้งอ่ะถ้านับเป็นครั้งอาจจะสามครั้งวันเว้นวันเดี๋ยวมันเป็นตารางเดี๋ยวเป็นตารางไปก็สมมติอาทิตย์ละสามครั้งไปก่อนจริงใจนะโอเคเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวกันบ้างอะไรกันบ้างเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวกันบ้างโอเคแต่ถ้าเกิดผมไปกับเพื่อนต้องเข้าใจนะ
แฟนนะพี่แฟนไงก็คือยกหูไปบอกเออยกหูไปบอกวันนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะเธอไปไหนเธอไปอะไรยังไงก็ระวากันไปถูกวิดีโอคอลมาได้สบายใจได้สบายเลยวันนี้นั่งอยู่ท้องหล่อวิดีโอคอลได้ไปกับคนนั้นคนนี้เพื่อนเราจะรู้จักเมียเป็นไงพี่เมียเมียเหรอเมียมันอยู่บ้านเดียวกันไงเมียก็คืออ่ะแทบจะต้องอยู่บ้านเดียวกันไม่แทบอ่ะต้องอยู่บ้านเดียวกันสิอยู่บ้านเดียวกันหรือถ้าไม่อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องเจอกันทุกวันอาจจะทำงานคนจะทำงานมาหลายเคสแต่โดยเอาเคสปกติเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันพูดคุยกันทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องเรื่องเงินเรื่องเรื่องอย่างการดำเนินชีวิตแผนชีวิตเรื่องความทุกข์เรื่องในใจวันนี้ทำงานโดนในด่านะฮะวางแผนชีวิตอะไรแบบว่าไปแบบลูกมากไกลเพื่อนมายืมตังค์อึดอัดไม่อยากให้อ่าฮะนะครับเพื่อนเขามายืมตังค์เขามาบ่นกันแล้วเราก็แนะนำไปนี่เมียนะเมียอ่าฮะความทุกข์ของที่บ้านความทุกข์ของคนนั้นคนนี้สามารถเอามาแชร์กันแชร์กันได้หมดเขาทุกข์ผมต้องทุกข์ด้วยถ้าคนมาเป็นเมียผมนะถ้าผมเห็นเขาทุกข์เนี่ยผมต้องรู้สึกเป็นอะไรเล่าให้พี่ฟังได้ไหมอ่าฮะโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับเวลาไอ้ช่วงความสัมพันธ์เนี่ยที่ผมบอกว่ามันอย่าไปเร่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีจีบกันเนี่ยช่วงสมมุติ6เดือนแรก7 8เดือนแรกเนี่ยมันแค่100 200วันครบเลย180วันครับผมนะครับคนเราก็พูดมันนานครึ่งปีแล้วอะไรกันจริงมัน100กว่าวันนะฮะครับมันอยู่ในช่วงแฟนครับนะครับแล้วก็บางทีถ้าอายุไม่ใช่แบบว่ารุ่นแบบ5 60แล้วเนี่ยอายุแบบเพิ่ง30อะไรพวกนี้อยู่ไว้ประมาณ27 28หรือแม้กระทั่ง38 40เจอกับ30 36มันก็ยังเป็นช่วงแฟนนะฮะไม่ใช่แบบว่าพอบางทีเป็นนับมีอะไรกันตูมไปแล้วปุ๊บฉันเป็นเมียแล้วกันอันนี้ผิดอันนี้ความหมายผิดนะครับพอเอาความว่าเมียเข้าไปยัดนะอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกผู้ชายเขาอยากได้แฟนเขาเพิ่งคบกูมา100กว่าวันเขาอยากเป็นแฟนแล้วมีผู้ชายเยอะไหมที่อยากจะได้อยู่แค่จะตอบอยู่แค่แฟนมีอย่าเลยนะมีเป็นแค่แฟนนะมีมีด้วยฮะมีฮะแล้วมีผู้หญิงที่จะเป็นแค่แฟนพออยากมาเป็นผัวฉันนะก็อาจจะมีแต่น้อยกว่าโดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณแล้วที่หมอแพทย์บอกมันจะสวนทางมันจะสวนทางกันดังนั้นไอ้สิ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นคำว่าเหมือนกันรักเราไม่เท่ากันขึ้นมาทันทีนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าลองบอกทางคุณผู้หญิงไปที่เข้ามาปรึกษาครับมันไม่มีใครผิดนะครับตรงนี้ครับแต่ครับคุณเล่นความสัมพันธ์เกินไปคือเร็วย่อมอันตรายพอเร็วปุ๊บเดี๋ยวมันจะคว่ำนะฮะเพราะว่าไอ้คุณจะบอกว่าคบกันมาเกือบปีแล้วอะไรก็ตามแต่จริงๆตอนนี้เท่าที่ผู้ชายเขาต้องการเนี่ยเขาอยากได้แฟนแต่สิ่งที่คุณพยายามทำก็คือคุณจะไปเป็นเมียเขาณวันนี้เหมือนกับว่า acting ทุกอย่างเหมือนเมียแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นเองแต่ว่าความคาดหวังเสมือนเลยความคาดหวังและ acting ต่างกับเรื่องราวที่เอาไปยัดใส่ชีวิตเขาคือเมียอย่างผมไปนั่งอยู่กับเพื่อนนั่งอาจจะนั่งดื่มกันอะไรในคืนหนึ่งโทรทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงกับบ้านยังอะไรไอ้นี่ก็เรื่องนึงนะเรื่องตามเรื่องอะไรนะแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าไอ้เรื่องความเขาเรียกว่าเวลาพูดคุยอะนะครับแฟนเนี่ยมันจะคุยอีกแบบนะแฟนใช่ใช่แฟนเนี่ยมันจะคุยแบบผมว่ามีการให้เกียรติกันด้วยมันจะมีแฟนอะแต่เมียนี่คือบอกว่าโทรไปนี่คือบางหรือว่านั่งคุยกันเนี่ยห้วนเลยไม่บางทีเขาอาจจะพูดดีแต่ว่าเนื้อหาที่คุยอะเนื้อหาที่คุยมันไม่ใช่แฟนอย่างที่บอกมันจะจิ๊กจักมีหยอกมีล้อมีอะไรอะไรซื้อเค้กซื้ออะไรมาแต่พอเอาความเป็นเมียไปยัดนี่คือระบายเรื่องความทุกข์ก่อนเจอหน้าปุ๊บวันนี้เครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเอาความทุกข์มาเพราะว่า expect ว่าคู่ของเราคือที่ต้องเป็นที่ระบายให้แต่มันทำได้นะครับมันไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีเวลาที่เหมาะสมแฟนมันก็ระบายแบบแฟนใช่ฮะเมียมันก็ระบายอีกแบบทำไงดีคะ uh-huh. อันนี้เป็นแฟนนะ uh-huh. เออพี่ตรงเนี้ยพี่จะทำไงดีนะนี่เป็นแฟนแฟนบางเรื่องพี่ไม่กล้าพูดนะสมมติพี่จีบสาวใหม่ๆร้อยกว่าวันแรกอะพี่ไม่กล้าเรื่องเอาความทุกข์ในครอบครัวพี่มาเล่านะอายเขาจะคิดไงกับเราใช่เรายังไม่ได้สนิทกับเขาขนาดคือสาวว่าสนิทในระดับนึงแต่ยังไม่ได้ขนาดนั้นถูกถ้าไปพูดเรื่องแม่มีปัญหากับพ่อเรื่องมรดกเอ้ยเดี๋ยวเขาแผ่นหรือเปล่าเออมาแบบอู๋ไอ้นี่แม่งเพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเยอะละเริ่มแบบเอาปัญหามาเทใส่ละเออจะยังไงดูไม่ดีเออบางทีมันจะมีฟอร์มมีความหน่อยนึงอ่ะพี่นะแต่นะฮะบางทีลืมนะครับพอเร่งความสัมพันธ์ปุ๊บมีอะไรกันแล้วนี่ผัวฉันนะ
คือสมัยนี้เขาชอบใช้คำมันอะไรแบบนี้พอทั้งที่ยังไม่ได้เป็นนั่นหรอกเป็นแค่แฟนคบหากันแยกกันอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยคือไอ้สมัยนี้ผมบอกบางทีมันไปเร่งเกินไปโดยการใช้คำบางทีก็ลืมตัวนะครับพอคบกันปุ๊บเนี่ยก็บอกนี่ผัวกู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมียอะไรอย่างเงี้ยประมาณคบกันมาคบกันสองเดือนเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณไปทำอย่างนั้นความสัมพันธ์เหมืองมะม่วงนะครับพี่ไปเร่งให้มันสุกบ่มแก๊สไปเร่งให้มันสุกพอไปเร่งให้มันสุกปุ๊บมันก็อย่างที่บอกนะจะหวานมันมีเปรี้ยวซ่อนมันก็จะเกิดไอ้แบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นมันต้องเขาเรียกสเตจของความรักมันต้องพอดีด้วยนะครับนะเราคบกันมาปีแรกมันควรจะเป็นอย่างไรครับนะครับปีสองเป็นยังไงแต่พอแล้วพอหลายพี่อินทิเมตผูกพันกันไปหลายปีเข้าจนมันหลอมแล้วอะแล้วพี่ถึงจะใช้คำว่าไป acting as นะฮะหรือว่าคือก่อนจะแต่งงานก็ต้องมี acting อีกมันจะมีระยะของมันมันจะมีสเต็ปเพราะจากแฟนแล้วก่อนแต่งงานพอแต่งงานมันจะกลายเป็นเมียละเพราะจากเลยจากแฟนเป็นอะไรฮะคู่รักเลยจากแฟนจริงๆแล้วมันก็จะกลายไปเป็นสมมติแฟนไปสามสองสามปีปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นคัพเปิลเป็นอย่างที่บอกคู่รักละเป็นคู่อ่ะเป็นคู่ละเริ่มคุยอะไรกันได้มากขึ้นมันจะค่อยๆจนไปถึงสมัยก่อนเขาจะมีเป็นคู่มั่นก่อนอ๋อเขาถึงไม่ต้องมีถ้าธรรมเนียมไทยก็ต้องมีมั่นกันไปก่อนเลือดบางสมัยก่อนนี่เขามั่นกันทีโอ้มั่นกันก่อนเป็นปีนะใช่สมัยก่อนนะใช่ใช่เพื่อให้รู้หรอทั้งครอบครัวทั้งคู่มั่นก่อนปีแล้วไปไหนไม่น่าเกลียดไงเพราะว่าเป็นคู่มั่นละสังคมรับรู้สังคมรับรู้ฟิองซี่นะฮะนี่เป็นคู่มั่นนะฮะคู่มั่นกันสังคมรู้ให้มันมั่นกันแล้วแต่ว่ายังไม่อยู่บ้านเดียวกันใช่ไม่น่าเกลียดยังไม่น่าเกลียดกลับดึกกลับอะไรไม่น่าเกลียดคู่มั่นหนักคู่มั่นแล้วพอสักพักนึงถึงจะไปแต่งงานนะครับแต่สมัยนี้ก็รวบรัดหน่อยมั่นเช้าต่างเย็นมันทำกันแบบนี้กันเหลือไม่มันไม่กี่ชั่วโมงเองเนาะมันไม่กี่ชั่วโมงแต่งแล้วเหรออ่ะถ้าพี่ดูดีๆสมัยก่อนเขาจะมีสเต็ปของเขานะแล้วพอสื่อแม่ชักเข้ามารู้จักกันเริ่มมาคบหาเป็นแฟนมาถึงจุดนึงเอาลองเอาผู้ใหญ่มาคุยกันมั่นกันไหมรับรู้ละผู้ใหญ่อันนี้มาผู้ใหญ่เริ่มรับรู้เริ่มมั่นเริ่มไทยเข้ามาอีกหน่อยนึงไทยเข้ามาจนถึงกระชับหนึ่งลองอยู่พักใหญ่ๆเลยมันไปกันได้จริงก็ค่อยดูเลิกแต่งงานเขาก็เดินแบบว่าค่อยๆเดินนะถ้าไปไม่ถึงก็อาจจะหยุดมาตรงนั้นโอ้ถงนั้นนี่ผู้หญิงเสียหายเยอะนะก็ยังดีกว่าแต่งแล้วเลิกนั้นแม่ไม้ตายละคุณคิดจริงๆอันนี้ผมสิ่งที่ผมพยายามจะบอกในท่านนี้ก็คือว่าใช่ไหมสิ่งที่ผมพยายามอยากกับให้ท่านผู้หญิงป้องกันไม่หรอกคืออย่างนี้ในวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยบอกผู้ชายผู้หญิงเท่ากันจริงนะฮะแต่เรื่องการจะมาอยู่เป็นครอบครัวแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดการเลิกลาเนี่ยผู้หญิงกลายเป็นแม่ไม้ในขณะที่ผู้ชายย้ายจังหวัดนี่กลายเป็นหนุ่มโสดนะประมาณนั้นนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามบอกนี้บางทีอย่าไปเร่งมันแล้วก็กลับมาดูอย่างที่ผมบอกว่าดูว่าเขาต้องการอะไรด้วยนะครับเหลือกี่นาทีอ่ะเดี๋ยวไปอีกข้อละกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาใช้คำว่า forgetting your partner's autonomy นะครับก็จะลิงก์มาจากข้อที่แล้วก็คือว่าลืมความเป็นตัวตนของอีกคนหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องไปหาให้ได้สิ่งที่คุณต้องไปหาให้เจอจริงคือไอ้ตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงนะครับมันไม่สามารถดูได้จากวันแรก3เดือนแรกเดือนแรกนี่ไม่มีทางรู้จริงอันนี้จริงไม่มีทางรู้ใช่เพราะบางอย่างมันเป็นนะเป็นสิ่งที่เขาชอบมันต้องมีสถานการณ์เกิดบางคนเขาก็บอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับผมก็บอกว่าใช่นะครับแล้วก็บางทีสถานการณ์มันก็ทำให้เรารู้สันดานคนด้วยถูกสามเดือนแรกที่ไม่มีทางเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมีแต่แฮปปี้หวานแหววแฮปปี้หวานแหววอย่างเดียวมันต้องมีสถานการณ์เกิดขึ้นใช่เช่นวันที่เขาเศร้าหรือวันที่เขาเสียใจแบดเดย์วันที่เขาโกรธแล้ววันที่เขาร้องไห้มาหาเราหรือวันที่มีปัญหาวันที่เขาปี๊ดสุดๆนะครับวันที่เขาไปเจอคนที่เขาคิดว่าไม่เข้าใจเขาอ่ะหรือคนที่คิดว่าสวยกว่าเราอ่ะเฮ้ยมันต้องผ่านให้ครบมันต้องเรียกกู๊ดเดย์กับแบดเดย์ทั้งฝนตกทั้งแดดออกพี่ผ่านทั้งหมดเลยซึ่งผู้ชายอาจจะเป็นฝ่ายทำให้เขาเป๋ก็ได้นะก็ได้อันนี้ผมพูดแบบด้วยความเป็นธรรมครับดังนั้นไอ้สิ่งตรงนี้ที่เราจะต้องไปเรียนรู้ให้เจอนะฮะอย่าเพิ่งไปหลงไหลกับไอ้เขาเรียกว่าความรู้สึกมายาในช่วงแรกอ๋อ
ซึ่งพี่แพนเคยบอกว่าอันนั้นรักหรือหลงมันหลงมันหลงมันไม่คิดยังมันเป็นหลงฮะเป็นหลงก็อย่างนี้ผมตอนที่ผมไปยุโรปก็เขียนไว้บทความหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับที่ทำให้เราต้องการให้มนุษย์สืบพันธุ์นะครับมันก็สั่งเอาสารหลงไปพอสารหลงไปปุ๊บนะครับพอมาโจ้การเรียบร้อยปุ๊บธรรมชาติก็บอกขอสารหลงคืนนะหมดหน้าที่อ้วนแล้วนะฮะหลงหมดเพราะว่าธรรมชาติต้องการให้มนุษย์สืบพันธุ์พอมาต้องการให้มนุษย์สืบพันธุ์ปุ๊บแต่มนุษย์ไม่ยอมสืบพันธุ์นี่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลงกันถูกไหมถูกฮะเหมือนพี่เดินไปเจอใครไม่รู้ตรงเนี่ยตรงถนนอาซีเอพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาพี่ก็ไม่อะไรไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับเขาได้ดังนั้นธรรมชาติก็บอกยิ้มสูญพันธุ์แน่เอาสันหลงไปอ๋อชุบชุบใส่หัวพี่ป๊อปโคมว่าเห็นปุ๊บหลงเลยแล้วอยากจะไปเข้าไปผสมไปออฟสปริงดูผมเป็นผู้ชายเลยนะพี่ป๊อปเข้าไปโอ้โหสารพัดเสร็จนะครับจนมั่นใจว่าติดละเดือน2เดือนธรรมชาติเขาบอกพอแล้วนะไปไม่งั้นเดี๋ยวลืมไปทำมาหากินมูแต่หลงเลยนะขอคืนก็ดึงสารหลงคืนหมดหน้าที่ละธรรมชาติก็หายไปคราวนี้ก็เหลือพี่กับผู้หญิงคนนั้นละเนี่ยแหละตัวตนนี้พี่ต้องเริ่มไปศึกษาว่าใช่ไหมณวันนั้นเพิ่งเริ่มต้องให้สั่งฐานลงก่อนมอมให้มันลงก่อนให้หมดไปก่อนถ้าอยากรู้ว่ามันหมดยังไงอะไรยังไงหรือจะคีบอะไรยังไงก็ไปดูนิวยูจ้ะอันนี้เดี๋ยวจะบอกไว้เป็นขั้นตอนทางจิตวิทยานะครับว่ามันทำงานอย่างไรมันเช็คได้ใช่ไหมมีฮะมันก็มีมันก็มีเขาเรียกว่าไอ้สิ่งที่แล้วก็ทำให้มันอยู่ยาวๆทำให้มันอยู่ยาวๆมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดความผูกพันให้อินทิเบซี่มันทำงานอันนี้ผมเหลือ2นาทีนะครับผมผมขอถามให้หายคาใจได้ไหมครับแล้วทำไมต้องมีเฟิร์สติ้งไบเบิลอ่ะเฟิร์สติ้งไบเบิลอ่ะมันไปบิวช์ไอ้ความหลงในช่วงแรกหมายถึงว่าผู้หญิงผู้ชายฟังได้หมดนะครับที่ผมเข้าใจคือไปบิวเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเขายังไงฮะฝ่ายให้สันหลงมันคงอยู่แพชชั่นคืออย่างนี้สันหลงทบใส่ไว้ให้พี่หน่อยนึงตุ้มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไปผสมเลยครับมันก็เหมือนลูกโป่งอ่ะครับผมฉีดแก๊สเข้าไปมันก็โตขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วพี่ก็นึกว่าสุดยอดละพี่ก็ปล่อยลูกโป่งก็หมดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดก็แล้วพี่รู้สึกเติมมันจนมันแบบสุดๆผมกลัวระเบิดจังเลยอ่ะถ้าเกิดฉีดระเบิดนี่คือหลงแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะโดนของอ่ะเหมือนโดนของอ่ะจริงๆอันนี้สายชั้นเน่แบบชั้นนะฮะชั้นจีบถ้าทำมันเป็นอย่างนี้ได้มันทำได้ใช่ไหมฮะจริงทำได้อ๋อที่เขาบอกว่าหลงจนไปทุ่มจนหมดเนื้อหมดตัวไม่ว่าหญิงผู้ชายนะทำได้ไม่ต้องพูดแบบไม่มีเพศเลยนะก็เติมมันเข้าไปเติมมันจนเติมมันเข้าไปเรื่อยๆนั่นเอียดเลยฮะเติมมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าแล้วพอถึงเวลาค่อยรีลีสมันออกมาครับแต่ว่าเราปล่อยเนี่ยไม่ได้ปล่อยแบบไม่ได้ปล่อยแบบหมดเลยครับเราปล่อยพี่ก็ให้ปล่อยแบบแล้วก็หยุดแล้วเติมต่อมันต้องมีช่วงปล่อยมั้ยมีต้องมีช่วงปล่อยช่วงเติมไม่ใช่เติมตลอดก็ไม่ได้เติมตลอดไม่ได้เติมตลอดก็ไม่ได้ฮะแล้วก็มันต้องเติมบ่อยๆไอ้ นี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไอ้ช่วงนี้มันก็จะหนักอันพอมันนานพอเราก็จะสามารถเรียนรู้และคอนโทรลแล้วไม่ว่าท่านสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีฟังอยู่นะฮะครับจริงๆแล้วคุณเป็นคนเลือกคู่คุณนะเอาถูกต้องหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกเลือกคุณลองถามตัวเองดูไหมว่าระหว่างคุณเลือกคนมาอยู่คู่กับคุณทั้งชีวิตหรือคุณจะถูกเขาเลือกให้คุณไปอยู่กับเขาแต่ทั้งชีวิตเปล่าไม่รู้นะถ้าเรามีช้อยส์เราเป็นคนเลือกเองสิพี่ก็นั่นไงผมบอกไงว่าทำไมเราต้องมานั่งเรียนรู้ทำไมเราต้องมาเลิฟทอล์กกันล่ะวันนี้มันถึงเวลาที่ผมจะต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วเป็นผู้เลือกบ้างไหมคือเป็นผู้เลือกก็ผู้เลือกที่อยู่ในศีลในธรรมในกฎเอาถูกต้องในความถูกต้องไม่ใช่ไปก็ไปใช้มันถูกทางด้วยไม่ใช่ว่าไปใช้มันเป็นพิษมันก็อะไรที่มันเกินไปมันย่อมไม่ดีเสมอนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวในเบรกหน้าหมดไปแล้วเหรอพี่ตอนหมดแล้วในเบรกที่สองนะฮะเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาพบกับข้อที่เหลือโอเคนะครับครับผมครับผมถ้าความรักของคุณกำลังมีปัญหาถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดเลยหรือว่าคุณยิ่งอยู่กับใครสักคนแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งไม่เข้าใจแสดงว่าคุณกำลังไม่เข้าใจความรักในบางเรื่องนะครับคอสนิวยูครับเหมาะกับความรักสามประเภทหนึ่งคือเริ่มต้นจีบกัน
2คืออยู่กันมานานแล้วแต่ความรักเริ่มจืดจาง3คือมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาของมือที่3คอสนิวยูจะบอกอะไรคุณตั้งแต่เข้ามาจีบกันครั้งแรกผู้ชายคิดอย่างไรสมองของเขาคิดอย่างไรนะครับสารเคมีตัวไหนหลั่งออกมาทำให้เขารู้สึกเป็นโปรโมชั่นโอ้โลกนี้สดใสหมดเลยนะครับพยายามจะทำทุกอย่างให้เอาใจคุณให้ได้แต่ปรากฏว่าในระยะเวลาหนึ่งมันจะหมดโปรเรามีวิธีแก้ไขตรงนี้อย่างไรเราจะเพิ่มต้นทุนความรักตรงนี้ไปได้อย่างไรในช่วงนั้นในช่วงที่คุณกำลังจีบกันมาแล้วอยู่กันไปแล้วนานๆ นะครับความรักเดินเป็นเส้นตรงอาจจะดูเหมือนเรียบๆเฉยๆคุณจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ความรักครั้งนี้รู้สึกว่ามันคัลเลอร์ฟูลแล้วก็มีสีสันแล้วก็สดใสสำหรับคนที่อยู่กันไปแล้วแน่นอนปัญหาในชีวิตมือที่3อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้นะครับยากที่คนเราจะอยู่ด้วยกันเป็น10 20 30ปีแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้มาคล้องแวะในชีวิตแต่ถ้าปัญหานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณจะบล็อกมันออกไปอย่างไรนะครับคุณจะมีวิธีการแก้ไขให้เขากลับมาอย่างไรแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เราจะขจัดเขาออกไปจากชีวิตได้อย่างไรโดยให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ผมมีวิธีที่จะทำให้เขากลับมารักคุณจริงๆคอสนิวยูครับ9คลิปทั้งหมด9ชั่วโมงเต็ม5คลิปแล้วก็4ไลฟ์ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลาเรียกว่าอายุไม่มีหมดนะครับคุณสามารถจะมาดูทบทวนซ้ำเท่าไหร่ก็ได้ New You ครับจะเปลี่ยนคุณให้รักเป็นคุณจะประสบความสำเร็จและสมหวังในความรักจริงๆครับคุณยังอยู่ในรายการเลิฟทองนะฮะผ่านไปแล้ว2เบรกเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวจะให้ต้องให้คุณกิ๊กลวกนะฮะว่าความคาดหวังเนี่ยคุณไปคาดหวังอะไรเยอะเกินไปจากคู่ของคุณหรือเปล่านะฮะมาถึงงานเมื่อกี้ข้อ4แล้วกันข้อนี้นะครับเขาใช้คำว่า shrinking นะครับ shrinking your world ก็คือ shrink ก็คือหดตัวนะครับแต่การให้อธิบายตรงนี้ก็คือว่าพอมีคู่แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคุณไปเรียกว่าบีบโลกให้มันเหลือแค่ในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นคือโลกจริงๆมันไม่ได้เล็กลงตามคุณหรอกไม่นะฮะแต่คุณทำให้มันคุณทำให้มันบอกว่าไปตีกรอบไปไงไปตีกรอบว่าพอเป็นแฟนปุ๊บต้องแบบนี้คราวนี้มันก็ไอ้ข้อที่3เมื่อกี้คือคำว่าออโตโนมีก็คือว่าคำว่าไอ้ตัวตนของเขาใช่นะครับถามว่าตัวตนของเขาเนี่ยว่าพอคุณไปเรียนรู้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบนะก็ต้องมาปรับกันคุณก็ต้องไปปรับกันแต่ส่วนมากเวลาคนพอมีคู่ปุ๊บจะไปเขาใช้คำว่า shrinking ก็คือว่ามาอยู่ในกรอบกูแล้วกันครับต้องกินอย่างนี้ต้องกลับบ้านอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้ห้ามนู่นห้ามนี่ต้องอย่างนี้ห้ามพูดกับคนนั้นห้ามอะไรอย่างนั้นนะครับโอ้โหมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องโทรหาทุกด้านนี่กดอะไรงงๆกฎกติกาเพื่อจะมาพลีสฉันอะทำให้ฉันมีความสุขนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะการที่คนเราเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่กันหรือมีความรักกันเนี่ยถ้าจะให้ดีนะไอ้อีกฝั่งเนี่ยมันทำได้เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่ามีคนไปด้วยเท่านั้นเองครับอันนี้ผมนึกถึงคำพูดของเทนเนอร์วิกครับอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวนั้นเป็นแฟนกับเป็นสามีภรรยาคนละเรื่องไงจริงๆแล้วเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องสำคัญผมตัดเรื่องอะไรไปก่อนแต่คุณกิ๊กกำลังจะพูดผมพูดถึงเรื่องบนเตียงไม่ใช่นะอ่าฮะคุณวิกก็พูดง่ายๆสั้นเลยครับเวลาคุณมีกิจกรรมอันนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนอารมณ์ดีๆอ่ะนั่นเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดที่จะได้เหมือนปรับเหมือนได้คุยเรื่องอะไรที่มันชีวิตปรับความเข้าใจอะไรกันแต่ว่าหมายถึงไม่ได้พูดตอนทำกิจกรรมนะเข้าใจตอนเสร็จแล้วตอนที่คุณมันความรักอะไรมันหลั่งถึง อันนี้เราพูดแบบมนุษย์ชาติอะนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณตัดไปในที่คุณอายุมากขึ้นเรื่องนั้นคุณอาจจะน้อยลงแต่ในจังหวะที่คุณกำลังมีความวอร์มในเรื่องของเซ็กซ์เงี้ยครับแล้วคุณไปพูดในจังหวะเวลานั้นอะบางทีความบีบรัดที่คุณคิดผู้ไม่น่าจะคลายตัวได้นะอันนี้ไปติดตามได้ในของเทรนเนอร์วิกเทรนเนอร์วิกเขาแต่ในข้อนี้เขาก็พูดลงไปถึงนะครับก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆคุณปล่อยคู่ของคุณเขาเป็นตัวของเขาเถอะปล่อยเขาบ้างแล้วก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรอย่าไปเรียกว่าไปตีกรอบสร้างโลกใหม่ขึ้นมาว่าแบบสองคนเหรอโลกคืออย่างนี้สองคนโลกเป็นอย่างนี้โอ้ยุ่งเลยมันจะยุ่งนะครับก็คือว่าถ้าเขาชอบเขาคนชอบท่องเที่ยวนะเขาชอบเตะบอลเขาชอบเล่นกีฬาเราชอบช้อปปิ้งเราชอบอะไรทำซะ แต่เพียงแต่ว่าช้อปปิ้งตอนแรกมันเดินคนเดียวตอนนี้มีเขามาเดินด้วยนะฮะเขาชอบไปเล่นกีฬากับเพื่อนกับฝูงขี่จักรยานขุนก็ไปด้วยแต่ขี่ไม่ขี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไอ้ตรงนั้นนะคราวนี้
ไอ้เรื่องของตรงนี้ก็คือว่าที่เขาพยายามจะบอกในข้อนี้ก็คือว่าอย่าไปตีกรอบอย่าไปตีกรอบไอ้เรื่องของความพอมีความรักแล้วไปตีกรอบอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับคนจะเป็นเสมอมันเหมือนมันทำงานอัตโนมัตินะมันทำงานอัตโนมัตินะฮะเขาพยายามจะโดยเฉพาะผู้หญิงเขาพยายามจะซีเคียวห้ามผู้ชายใช้ชีวิตที่เคยทำแล้วนะผมมีชัดแล้วนะผมมีชัดแล้วเขาแบบห้ามแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแบบว่าผู้ชายไปจีบผู้หญิงไปเรื่อยแล้วก็แบบว่าก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวมีผู้หญิงเดี๋ยวเมียไปด้วยอะไรมันทำไม่ได้นะนะครับมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาเรียกว่าคอมมิตกันแล้วคอมมิตกันแล้วก็คือโอเคฉันไม่ได้ไปจีบคนอื่นแล้วนะแต่ชีวิตของเขามันต้องยังเป็นชีวิตของเขาชีวิตของเราคุณก็ต้องเป็นชีวิตของเราคือพอชีวิตของเราเนี่ยอะไรควรไม่ควรอะผมว่าอีกฝ่ายตรงข้ามรู้หมดแหละรู้อยู่แล้วจริงๆมันในเรื่องของตรงนี้มันคือเรื่องของคนอื่นนั่นแหละนะครับก็คือพอคอมมิตกันแล้วคือเลิกหาแล้วไงตอนแรกต่างคนต่างหานะครับมาหากันพูดพอเอ้ยรู้สึกว่าเราจะไปกันได้เราโอเคเราคอมมิตกันนะก็คือเราเลิกหาแล้วนะแล้วก็มาเดินร่วมทางชีวิตกันคำว่าอย่ามีความรักต่อกันไว้ใจกันเนี่ยยังใช้ได้เสมอไหมฮะให้เกียรติกันรักตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองไอ้รักตัวเองมันควรอยู่ละอย่างแรกนะคุณรักตัวเองไม่เป็นคุณก็รักคนอื่นไม่เป็นนะครับมันจะกลายเป็นการโหยหาไปเอามาเติมเต็มชีวิตแล้วคุณก็จะทุกข์ซะเองอ่าฮะแล้วก็คำว่าให้เกียรติเนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า respectนะครับrespect มันจะเหมือนกับเขาลบในความเป็นตัวตนของอีกคนหนึ่งนะครับทั้งความคิดทั้งการกระทำต้องเคารพบางทีไอ้เกียรติศักดิ์ศรีเนี่ยมันจะกลายเป็นอีโก้พังมาเยอะเดี๋ยวมันจะพังมาเยอะนะครับเช่นบางคนบอกว่านี่เดินอยู่ข้างๆทางแล้วเห็นผู้ชายไปมองป้ายโฆษณามองผู้หญิงที่เดินผ่านครับแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณหาแฟนหรือหาม้าแข่งม้าแข่งในวันแข่งต้องเอาผ้าปิดตาห้ามมองอะไรมองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองข้างเดียวมองตรงห้ามมองข้างอะไรมันไม่ให้มันดิสแทรคนะครับสายตาคนก็มองได้ไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่มันต้องดูว่าการกระทำมันยังไงนะฮะไม่ใช่แบบว่าห้ามหันหลังคอต้องตั้งตรงห้ามมองอะไรเลยแล้วคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าไปใครเดินผ่านแล้วไปเหลือบมองเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติผมบอกอย่างนี้อย่าไปอยู่กับคนมันอึดอัดมันอยู่ไม่ได้อีกฝ่ายเขาจะอึดอัดอีกฝ่ายเขาก็อึดอัดนะครับเพราะว่าไอ้บางทีมันต้องมีความหยวนความอะไรบ้างดังนั้นไอ้โลกตรงนี้ก็คือบอกว่าทำได้นะครับพี่ทำอยู่ในเขาเป็นคนยังไงเขาปล่อยเขาเป็นคนอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าเราไปเดินด้วยลองไปดูครับคุณเป็นคนยังไงคุณก็ควรจะเป็นคนอย่างนั้นครับแล้วก็มีเขามาเดินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันที่เขารับไม่ได้เราจะหย่อนลงบ้างอะไรบ้างก็มันต้องมีการปรับอยู่แล้วเหมือนที่บอกในเบรกแรกว่าต้องเจียเจียให้มันเข้ากันอันนี้คือการเจียนะครับมันต้องมีการไอ้นี่ไว้ปรับอยู่แล้วนะครับแต่อย่าไปในข้อนี้เขาที่เขาบอกว่าชิมพิ้งยูโวนี่คืออย่าพยายามมาแบบร้อยคุณเป็นจ่อหรือแบบ20-30แล้วก็ตีกรอบมันเลยนะครับห้ามแบบนี้ห้ามแบบนั้นห้ามแบบนู้นห้ามทุกอย่างแล้วใช้คำว่าดีมาเป็นตัวบังคับนะครับผมก็บอกว่าไอ้ดีมันแปลว่าอะไรไอ้ดีเขาก็ดีคุณดีเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันคนละดีมันก็ไปไม่รอดพังนะฮะมันไม่มีถูกผิดหรอกในเรื่องของไอ้ความรักหรือชีวิตคู่มันมีแต่ถูกใจกับไม่ถูกใจนะฮะถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็เปลี่ยนคนถูกใจกับไม่ถูกใจแล้วถ้าถูกต้องนี่มันเอาอะไรมาวัดเพราะถูกต้องของแต่ละคนผมว่าอาจจะไม่เหมือนกันนะคือคำว่าถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าถูกต้องสำหรับสองคนนะครับมันสิ่งที่ต้องคุยกันมันสิ่งที่ต้องคุยกันนะครับคนนึงว่าถูกต้องอีกคนว่าไม่ถูกต้องว่าเป็นคนชอบสังสรรค์สมมตินะครับชอบไปดื่มไวน์กับเพื่อนครับสมมติมีผมเป็นแฟนพี่ป๊อปสมมติเป็นผู้หญิงมาถึงครับห้ามดื่มห้ามดื่มคือห้ามดื่มไวน์อะไรเงี้ยดื่มได้ไหมอย่าดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ถูกต้องมันพี่ต้องไปงานอ้าวมันไม่ถูกต้องอ่ะมันทำร้ายสุขภาพแต่เวลาไปกับผู้ใหญ่เราไปของานเขานะมันไม่ถูกต้องอ่ะเขาลินให้มันไม่ถูกต้องมันไม่ให้เกียรติเขานะมานี่นี่อะไรมาเกียรติเกินเลยมันไม่ถูกต้องเข้าใจเปล่าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องละถูกต้องของน้องเนี่ยน้องเข้าใจพี่นี่เหมือนกันน่ะเวลาน้องไปซื้อกระเป๋าเนี่ยสำหรับพี่ก็มันไม่ทำร้ายสุขภาพแต่มันทำร้ายกระเป๋าเรานะก็ไม่รู้ล่ะนะฮะมันไม่ทำร้ายสุขภาพมันจำเป็นหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวความจำเป็นไอ้นี่มันอยู่ในศีลเลยข้อห้าหรออะไรโอ้โหนี่ผมอึ้งเลยนะถ้าผมเจอผู้หญิงนี่ผมอึ้งเลยนะมันอยู่ในศีลมันอยู่ในศีลเพราะพี่เอาความถูกต้องมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันคุยกันบางทีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะมันคนละถูกมันคนละดี
ใช่ผมไม่คุณเอาศีลมาอ้างผมไปไม่เป็นจริงๆนะผมเจอผู้หญิงที่ผมไปไม่เป็นจริงมันไม่ผิดศีลนะซื้อกระเป๋าเนี่ยไม่ผิดศีลแต่กินไวน์มันผิดศีลนะไม่ผิดศีลพังเลยคุณเล่นเอาเล่นแบบนี้ยากมันจะประมาณโอ้โหทำไรอ้าวแล้วเนี่ยวันก่อนเห็นมีผู้ชายมายิ้มให้เบอร์ไอ้แม่เนี่ยไม่ได้ให้ไม่เกี่ยวกันอะไรเวลาเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาทำเราบอกในสิ่งที่เราไม่ชอบเขาก็ไม่ปักเขาเนี่ยอย่างที่ผมพยายามบอกถ้ามันดีมันคนละดีอ่ะหรือความถูกมันคนละถูกเนี่ยมันหนังคนละม้วนไงมันจะคุยกันต่อไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นไอ้ข้อเนี้ยบางทีมันก็ต้องระวังเอาไว้นะครับมันต้องอยู่ในเรื่องเดียวกันและในมาตรฐานเดียวกันนะครับวิธีดูคนง่ายๆปล่อยมันไปอย่างที่คนให้มันไปนั่นไปฮะแล้วดูซิว่าเราแมทช์กับตรงนั้นหรือเปล่าถ้าไม่แมทช์แล้วเจียแล้วคือเจียนิดเจียหน่อยโอเคแต่ถ้าเจียเยอะๆแล้วมันไม่เข้าเนี่ยมันไม่เข้าหรอกงั้นก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปเนี่ยผมขอนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะไปดื่มไวน์กับเพื่อนแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาดื่มด้วยถ้าเกิดแฟนผมบอกว่าเอ้ยเราน่าจะถือสักขวดนะพี่จะไปกินแต่ของเขาอันนี้กลายเป็นถูกส่งเสริมไงแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมในทางที่ผิดนะหมายว่าส่งเสริมในเรื่องที่เราจะไปเขารู้ว่าเราไปเรื่องงานไปเรื่องงานสมมติชวนกันไปด้วยเดี๋ยวหนูถือไปให้ขวดนึงแล้วนี่รสชาติดีบอกโดจากประเทศอะไรก็ว่าไปอันนี้กลายเป็นอันหนึ่งผมถึงบอกว่าโอเคเลยคือโลกมันต้องเท่าเดิมแต่ว่ามีคู่คือมีคนมาเดินด้วยหรือในทางกลับกันว่าเอ้ยพี่ว่าน่าจะซื้อกระเป๋าใหม่สักใบนะที่ยิ้มอยู่นี่นานแล้วไม่ใช่เหรอสามปีแล้วนะไปเดี๋ยวช่วยไปเดินเรื่องไปเรื่องกันเถอะสีนั้นสีนี้รอวันเกิดในอีกหลายเดือนเอาวันนี้เลยอย่างนี้มันก็ไปกันได้อย่างนี้ฮะผู้หญิงก็คงไม่อุ้ยชอบดังนั้นอย่าไปสร้างกฎกติกาอะไรขึ้นมาให้มันมากมายนักนะครับก็คือว่าโลกอ่ะอย่าไปบีบมันนะครับปล่อยมันเป็นแบบเดิมซะแล้วลองไปดูมันไปกันได้หรือเปล่าอ๋อครับคือพอมันมีคู่แล้วมันเขินมันก็มีเพื่อนมันร่วมเดินทางไม่ใช่ไปบีบทางเขาเดินเอางี้ดีกว่าครับนะฮะต้องได้ทั้งคู่รักและเพื่อนถูกต้องมาพร้อมกันเป็นแพ็กเกจนะถูกต้องข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าอย่าไป expect partner ให้มา read your mind นะครับหรือว่าให้มาอ่านใจคุณให้ออกบางทีเขาไม่ได้อ่านนะสิบางทีเขาไม่ได้อ่านแต่หลายคนจะเป็นนะก็คือแบบว่าคาดหวังใช่ไหมอันนี้คาดหวังให้เขาอ่านใจผมไม่ออกอืมใช่ไหมถือว่าผู้หญิงจะเป็นกันเยอะแต่ผู้ชายไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเขาเป็นผู้ชายเป็นพูดตรงๆอยากได้อะไรก็บอกอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปพูดตรงๆพูดตรงฉันเบื่อเพื่อนเธอคนนี้หรือผู้หญิงจะอ้อมอ้อมอะไรอย่างเงี้ยจะอ้อมอ้อมหรือว่านั่งรอว่าวันนี้จะกลับบ้านไปกี่โมงนะฮะทำสถิติไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเคยพูดไว้แล้วว่าวันไหนที่สมมติผู้ชายบอกเดี๋ยววันไหนอากาศดีไปกินกาแฟนะผมวันนี้อากาศดีนั่งรอละทำให้เห็นผู้ชายชวนไปกินกาแฟอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่า expect ที่จะมาให้มาอ่านใจอ๋อบางทีผู้ชายก็ไม่รู้นะไม่รู้ครับผู้ชายเป็นเพศที่ต้องบอกตรงบางทีก็แบบว่าแค่ซื้อกาแฟใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลนี่ก็ทะเลาะกันละอะไรเงี้ยซื้อกาแฟแต่ไม่รู้อ่ะอยู่มาตั้งนานไม่รู้เหรอว่าแบบว่าฉันกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลซื้อใส่น้ำตาลมาอะไรเงี้ยแบบว่าลืมโอ้ไปใหญ่อีกไปใหญ่ลืมที่ไปเรื่องใหญ่เลย expect ที่เขาต้องมาอ่านใจเราให้ออกว่าเราคิดอะไรเนี่ยเป็นกันเยอะครับผมก็บอกมันไม่ใช่บางทีอยากจะเอาใจนะซื้อกาแฟมาให้ก็เพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่สองชั่วโมงได้กินอีกแล้วก็โอ้โหผมเสียเซลนะถ้าแบบเนี้ยบางทีมันอ่านใจไม่ออกหรอกนั่นเราจะไปอ่านใจคนอื่นแต่เขาจะส่วนมากพอเรามีความรักแล้วผู้หญิงบางทีจะ expect ให้เขาอ่านใจเราบางทีตอนนี้จะงอนคาดหวังคาดหวังตอนนี้จะงอนก่อนผมก็ถามว่างอนเรื่องอะไรฮะงอนเรื่องอะไรงอนเรื่องไอก็เคยเหมือนกับว่านัดไว้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เขาธุระด่วนต้องไปกับแม่คุณแม่ก็สำคัญนะเป็นแม่นะก็บางทีมันก็ต้องมีแต่งอนก่อนนะงอนไว้ก่อนนัดไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่เขาเป็นไข้เมื่อคืนจะพาเขาไปโรงพยาบาลก็นัดไว้แล้วอะเฮ้ยแม่พี่เป็นไข้บางทีมันไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยมันถ้ามันมีเหตุผลก็คุยกันง่ายนะฮะแต่บางทีก็เป็นเรียกว่าไอคืออย่างที่บอกอ่ะต้อง expect ว่าต้องอ่านใจกันให้ออกมันไม่มีหรอกนะครับบางทีมันต้องอยากได้เลยถ้าพูดตรงๆรอบสองรอบแล้วไม่ทำให้อย่างเงี้ยค่อยไปรู้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ผมใช้คำว่าต้องควบคุมความคาดหวังให้ได้ไหมถ้าทำได้ก็จะดีนะครับถ้าทำได้ก็จะดีมันก็จะไม่มีความไอ้ทุกอะไรเกิดขึ้นคือคาดหวังได้แต่ว่าต้องอยู่ในความพอดี
คาดหวังได้อยู่ในความพอดีนะฮะแต่ว่าอย่าไปแบบทุกๆวันว่าเขาต้องอ่านใจเราให้ออกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะยากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่เขาเตือนไว้อีกหนึ่งข้อละกันนะครับเขาบอกว่าข้อที่6นะครับเขาบอก expecting partner to take care of you ครับพอมีแต่ก่อนมีแฟนนี่ก็โอ้โหถึกสู้ชีวิตนะครับทำอะไรได้ทุกอย่างครับแบกน้ำแบกข้าหิวของตื่นเช้ายกต่างแบกปูนทั้งหมดอ่ะพอมีแฟนปุ๊บง่อยกินเลยน้ำยังดินเองไม่ได้ไม่ได้เปิดขวดยังยากเลยไม่มีแรงเลยไม่มีแรงนิ้วอ่อนไปหมดตายแต่ก่อนตอนอยู่มหาลัยนี่คือขวดโซดานี่ฟิชแท็กงัดปั๊กเพื่อนแต่พอมีแฟนนี่น้ำเปล่าปฏิกิริยาเปิดไม่ไหวเลยนะครับไม่มีแรงไม่มีแรงฮะนิ้วเกิดล็อกขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี่ขำๆนะพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือว่าไอ้เขาต้องเทคแคร์เราทุกอย่างจริงมันก็ไม่ใช่ถูกนะฮะอย่าไป expect ขนาดนั้นเว้นแต่ว่าผู้หญิงก็ทำอะไรเองแล้วผู้ชายมาเอ้ยเดี๋ยวมันบาดมือมาเดี๋ยวพี่ทำให้มันต้องเหมือนต้องกลมกล่อมนะต้องมีความกลมกล่อมโอเคอย่างนั้นถ้าเกิดเขาออฟเฟอร์อะไรมาแต่จริงๆแล้วบางทีก็มันไม่ใช่เรื่องของการแบบเปิดขวดปิดขวดอะไรพวกนี้นะมันเป็นเรื่องของการแบบเทคแคร์อะไรในดูแลหลายอย่างในชีวิตด้วยนะครับว่าบางทีไป expect too much เขาต้องอย่างนี้สิเขาต้องให้เราสิเขาต้องอะไรคือความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยผมว่ามันสัมผัสได้นะความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆมันต้องมีแต่ส่วนมากไอ้คำว่าอย่างแรกที่ผมพยายามจะบอกคือคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ยิ่งในสมัยนี้นะเมื่อวานผมก็แชทตอบถึงไป 3-4 1คนนะครับเพราะว่าไอ้คือถามว่ายังอยู่ในจุดที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วกันนะครับก็คือว่าพอไปแต่งงานแต่งการแล้วก็ไปคาดหวังนะครับไม่ได้คาดหวังหรอกผู้ชายเขาบอกว่าจะดูแลไปตลอดชีวิตผู้ชายบอกเขาบอกว่าจะดูแลไปตลอดชีวิตแต่ดูแลเขาลืมถามไปว่าดูแลอะไรยังไงแค่ไหนลืมถามรายละเอียดไงเขาบอกออกจากงานมาเถอะมันเลี้ยงลูกอยู่บ้านออกเลี้ยงลูกอยู่บ้านฉันจะดูแลตลอดชีวิตจากนั้นสิ่งที่เจอของจริงคือของจริงตอนนี้ไปกับเมียน้อยนะฮะไม่กลับบ้านมาเป็นเดือนแล้วไปกับเมียน้อยแล้วเมียน้อยมาจากไหนฮะมาตอนหลังมาตอนหลังไม่มีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วเขามีลูกแล้วแล้วก็ติดอยู่แบบเป็นปีๆแล้วนะครับสามีก็ไม่กลับบ้านละนะครับไปแล้วก็บอกเงินทองก็ไม่ส่งเมียน้อยโผล่ขึ้นมาอยู่ดีเมียน้อยโผล่ขึ้นมานะครับเมียน้อยเป็นอะไรที่จะโผล่ขึ้นมาตอนไหนก็ได้บอกก็ได้เหมือนอุบัติการโผล่ขึ้นมาเองโดยเมียน้อยโผล่ขึ้นมาอย่างดีนะระวังอยู่ไปแล้วจะกลายเป็นเมียน้อยซะเองโดยไม่รู้ตัวก็มีไหมเมียน้อยจำเป็นอันนั้นก็มีอันนั้นก็มีเมียน้อยจำเป็นนะฮะแต่อันนี้เป็นภรรยาหลวงก็นั่งอยู่ที่บ้านไปแล้วก็บอกเลยคำที่เขาเคยพูดแล้วค่ะคำที่เขาจะบอกว่าเขาจะดูแลไปตลอดชีวิตผมก็บอกเฮ้ยเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนนะคุณดูไอ้สภาพปัจจุบันนี้หน่อยแล้วทุกวันนี้คุณอยู่ยังไงล่ะก็บอกว่าอยู่มีเงินเก็บอยู่เซฟวิ่งก็ใช้ไปเรื่อยสามีก็ไม่ได้ให้อะไรแล้วก็ไปอยู่กับหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วก็กลับมาบ้างไหมอ่ะกลับมาบ้างนานๆที2 3วันกลับมา 2-3 ชั่วโมงนี่ถ้าเป็นน้องสาวผมบอกก่อนเลิกในฐานะโค้ชผมจะไม่ฟันธงแบบนั้นนะครับเพราะว่าไอ้สิทธิ์ของทางเดินคนชีวิตมันเป็นชีวิตของเขายังแก้ได้ถามว่าแก้ให้ผู้ชายกลับมาได้ไหมแต่มันเป็นปีๆแล้วผมบอกแก้ยากแต่มันมีอยู่คอร์สนึงนะครับผมแต่คุณต้องมั่นใจเลยนะคอร์สนี้ลบเอาคืนลบเอาคืนแต่คุณเขาเหมาะเขาสมเขาควรที่จะเอาคืนหรือเปล่าถูกต้องตัดสินใจให้ดีฮะอันนี้ผมดูแต่ในเคสนี้ผมไม่แนะนำคือรบเอาคืนเอาคืนมาได้นะครับถ้าไปทำตามนั้นนะครับแต่ข้อแต่ผมบอกเขาบอกว่าจะโค้ชจะรบเอาคืนดีไหมนะฮะผมบอกว่าคุณดูดีๆนะไอ้ถ้าผู้ชายช่วงหลงหายไปเดือน2เดือนก็กลับมาแต่นี่เขาไปเป็นปีแล้วนะ1 2คนไม่รับผิดชอบลูกนี่พูดให้เขาคิดเองนะคิดเองนะไม่ชี้นำนะฮะคือเท่าที่เจอมาเนี่ยนะจะติดเด็กติดอะไรยังไงแต่ถ้ามีเงินมีทองยังสุดท้ายเนี่ยสายใยความพ่อลูกตัดไม่ขาดถูกฮะมันเป็นมันยังต้องแบบว่าพอรู้ว่าเมียไม่ได้หรือว่าแม่เลี้ยงดูลูกอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำงานอาชีพตัวเราเป็นคนไปบอกเขาให้ออกมานะครับแล้วก็มาแล้ว
เฮ้ยคนมันต้องมีความรับผิดชอบคุณจะไปมี2มี3อะไรก็ตามแต่อย่างน้อยเงินทองยังเลี้ยงดูแลลูกครบแสดงว่าอย่างนี้ยังมีเขาเรียกว่ามนุษยธรรมครับนะแต่ถ้าเกิดไอ้พวกแบบว่าถึงเวลาหายเลยเงินไม่ส่งเลยเรื่องของเองแล้วเองก็อยู่กับลูกไปจะตกระกำลำบากยังไงไม่สนอย่างนี้นิ้วไหนร้ายต้องตัดแล้วล่ะอย่างนี้ผมบอกพื้นฐานจิตใจไม่ได้นะเราวัดกันตรงนี้ผมไม่ได้บอกเขาอาจจะเบื่อคุณแต่คุณไปทำตัวมันหายหน้าเบื่อคุณก็อาจจะไปกลับมาได้อย่างนี้ไม่ต้องโลภคืนหรอกคือทำเปลี่ยนตัวเองก่อนแต่ว่าอย่างนี้นี่ก็ว่าคนไม่รับผิดชอบนะครับมนุษยธรรมหรือแบบตรงนี้ไม่มีละขนาดสายใยพ่อลูกธรรมชาติสร้างมาเขายังไม่เอาดังนั้นพื้นฐานจิตใจนี่กระด้างอย่างแรงนะฮะยังพอขัดเกลาได้ไหมโอ้ไม้แก่แบบยากไอ้ของพันนี้มันเป็นแล้วมันเป็นเลยมันมาจากเขาเรียกกำมลละสันดานนะก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะลบเอาคืนคุณก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าเอาคืนไหมเดี๋ยวแต่กำมลละสันดานนี่ยากนะแล้วเป็นแบบถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นแล้วนะอนาคตอาจจะเป็นอีกนะครับก็บอกว่าต้องดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสดูแลตัวเองให้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ถามว่าไอ้การแนะนำว่าจะให้ออกไปไหมหรืออะไรนะจริงๆมันอยู่ที่ใจเขาด้วยนะฮะเพราะใจเขามันไม่เอาเนี่ยมันก็ยังไปยึดติดอยู่กับตรงนั้นอยู่ครับนะฮะพยายามจะไปถามคนนั้นคนนี้คือจะไปถามคนที่บอกให้อยู่ต่อนะครับไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกให้ไปนะครับไปถามแม่ก็บอกให้ไปไปถามใครก็จะถามให้ไปก็เลยเออแต่ทำไมเขาไม่ไปอ่ะใจไม่ไปไงใจยังยึดติดไงสุดท้ายก็เลยไปถามลูก3 4ขวบแล้วตามที่ขวบเด็กเด็กก็บอกเขาอยากให้อยู่ก็เลยบอกนี่ไงพอลูกบอกให้อยู่ก็เลยทนเพื่อลูกเขาหาเหตุผลมาซัพพอร์ตผมก็พูดอย่างนี้แหละก็บอกว่าคุณไม่อยากไปถ้าคุณอยากไปที่คุณไปแล้วแล้วที่เหลือคุณเป็นเรื่องของการจัดการแต่นี่คือคุณไปถามแม่คุณแม่คุณก็บอกให้ไปถามเพื่อนก็ไปถามทุกคนก็ไม่รู้ถามใครถามลูกแล้วกันแล้วก็4 ขวบพอลูกบอกว่าอยากให้มีครอบครัวก็เย่ฉันได้ดีมีคนหนึ่งแล้วก็เลยบอกเนี่ยต้องอยู่เพื่อลูกบอกไม่ใช่หรอกคุณพยายามจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตหลอกตัวเองถามใครเขาไม่เขาแนะนำอีกทางนึงก็เลยถามเอาชัวร์แล้วกันถามลูกเดียวแหละจิ้มพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นในวันนี้ในช่วงเวลาสุดท้าย3-4 นาทีตรงนี้นะฮะครับคือความคาดหวังอะไรที่มันเยอะเกินไปจากคู่ของคุณเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ล้นแก้วเนาะแล้วก็นี่จนมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายอีก3-4 นาทีนะครับก็อย่างที่บอกเลยจากเคสเมื่อกี้นะผมบอกว่า holding on to fantasy อยู่กับจินตนาการเยอะเกินไปคือคิดว่าเขาจะเปลี่ยนคิดว่าเขาจะเปลี่ยนคิดว่าเขาจะปรับเมื่อก่อนเขาไม่เป็นคนอย่างนี้นะคะนั่นเป็นเมื่อก่อนผมก็บอกว่าโอ้โหถ้าเอาคนเราเอาเมื่อก่อนมาวัดปัจจุบันได้โลกนี้สงบสุขหมดแล้วถูกต้องครับผมก็แค่ดูเมื่อก่อนพี่ป๊อปเป็นคนยังไงแล้วพี่ป๊อปก็เป็นคนนี้ตลอดชีวิตมันไม่จริงใช่วันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ยังไงคนก็เปลี่ยนพี่เมื่อตอนมหาลัยไปกับพี่คนนี้คนละคนความคิดความห้าวความกล้าความโวยความคนละเรื่องครับตอนนี้สุขขุมคันบีลาผ้าใช่ครับดังนั้นอย่าไปโฮลดิ้งออนหรือว่าอย่าไปยึดติดกับแฟนตาซีให้มันเยอะเกินไปหรือไปยึดติดกับจินตนาการให้มันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้บางทีไอ้แฟนตาซีนี่มันมาจากอดีตด้วยอดีตเคยดีอดีตเคยรุ่งเรืองอดีตเคยเป็นอย่างไรก็ยึดติดต้องเอาปัจจุบันมาไปวิเคราะห์นะการกระทำในปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนที่สุดนะฮะอย่างไอ้สิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละนะฮะคือคนที่เรากำลังอยู่ด้วยนะครับดังนั้นมองให้มันชัดหน่อยว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับเหมือนผมเคยยกตัวอย่างเหมือนซื้อหุ้นอ่ะครับคุณเอาผลประกอบการ10 ปีที่แล้วมาแล้วก็หลับหูหลับตาซื้อเจ๊งสิดูดิวันนี้ผลประกอบการมันเป็นไงมันขาดทุนหรือมันกำไรแล้วดูนโยบายข้างหน้าด้วยนะเราก็ดูนโยบายข้างหน้าแต่วันนี้มันแจ้งก็จะติดลบเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วคุณบอกเฮ้ย10 ปีแล้วมันเคยดีซื้อเรียบร้อยแมงเมานะฮะอย่าทำตัวเป็นแมงเมาในความรักครับเพราะนั้นการคาดหวังกับคู่เนี่ยคาดหวังได้นะแต่อย่าเกินไปเส้นของความเกินไปไม่เกินไปมันมีอะไรเป็นตัวบอกไหมฮะความจริงครับความคาดหวังแล้วก็เอามาดูความจริงแล้วก็ดูว่ามันจะขยับได้ไหนแล้วความคาดหวังมันร้อยแต่ความจริงมันศูนย์คุณไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความคาดหวังมันร้อยตอนนี้เข้ามา50-60เรียบร้อยคุณปรับอีกนิดเดียวไปต่อได้ลืมตาเท่านั้นเองครับในอาทิตย์นี้เราก็มาถึงในช่วงเบรกสุดท้ายแล้วครับที่ต้องล่ำลาผู้ฟังละครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกว่าความทุกข์คนเราอ่ะมาจากความคาดหวังเสมอครับนะครับถ้าเกิดว่าเราลดความคาดหวังของตัวเองลงไปได้นะครับถามว่ามี expect ได้ไหมมีได้นะครับแต่
นะฮะอย่าไปยึดติดครับนะครับแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตถ้าเกิดมันไม่มีอะไรคาดหวังนะครับไม่มีความคาดหวังแบบสุดโต่งไว้มากมายเนี่ยคุณไม่มีความทุกข์หรอกนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับในรายการเลิฟทอล์กของเรานะครับไม่ว่าคุณจะทุกข์แค่ไหนไม่ว่าคุณจะคาดหวังได้มากมายขนาดไหนแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณหวังคุณไปยืนหน้าจบแล้วยิ้มออกมาครับเพราะรอยยิ้มคนไทยกว้างใหญ่เสมอครับแล้วเรามาพบกับเลิฟทอล์กในอาทิตย์หน้าผมอภิชาติวิชยะและคุณอนิตโอสานุเคราะห์จะมาพบกับคุณตรงนี้อีกนะครับในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีผู้หญิงหลายคนครับถามเข้ามาว่าเราจะชนะใจผู้ชายแบดบอยได้อย่างไรจริงๆแล้วนะครับคุณต้องรู้จักแบดบอยก่อนแบดบอยจริงๆแล้วคืออัลฟาเมลอัลฟาเมลประเภทนี้คือเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะนิสัยพูดเก่งนะครับมีคารมดีพูดกับผู้หญิงเก่งมากและสาวๆเป็นที่หมายปองแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะแบดบอยแค่ไหนทุกคนก็ต้องการมีเนสหรือรังหรือมีโฮมหรือมีบ้านของตัวเองแต่คุณจะทำอย่างไรให้คุณเป็นบ้านเขาได้คลาสนี้ครับแบดบอยคิลเลอร์จะพาคุณไปรู้จักว่าแบดบอยจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรจิตใจเขาเป็นอย่างไรและคุณต้องทำอย่างไรที่คุณจะชนะใจเขาได้ไม่ว่าจะเทคนิคในการจะเพิ่มเสน่ห์ใส่ตัวคุณต่างๆวิธีการที่คุณจะอยู่กับเขานะครับไม่ใช่การทำดีกับเขานะครับโทรตามนะครับหรือว่าทำตัวเป็นเมดนะครับเอาใจทุกอย่างจะชนะผู้ชายแบดบอยบ้าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาจะเบื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำคุณต้องมีเสน่ห์และสามารถดึงแพชชั่นของเขาออกมาได้และแพชชั่นตรงนี้จะทำอย่างไรเนี่ยแหละครับเป็น key to success หรือเป็นจุดที่จะทำให้คุณแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นโดยสิ้นเชิง Bad Boy Killer ครับ7คลาส7ชั่วโมงจากตำราทางจิตวิทยาต่างๆขั้น advanced เลยนะครับที่ผมไปรวบรวมมาทั้งหมดและกลั่นกรองออกมาเป็น7คลาส7ชั่วโมงให้คุณได้ชมผู้ชายแบดบอยอย่างไรเขาก็ต้องการใครสักคนเป็นบ้านของเขาถ้าเกิดว่าคุณสนใจชอบใจอยากจะอยู่กับคนประเภทที่เป็นอัลฟาเมลเหล่านี้แบดบอยคิลเลอร์จะช่วยคุณได้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ของคุณนะครับที่คุณมีต่อผู้ชายคุณจะไม่ใช่คนที่ไปวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาต่อไปทำอย่างไรให้เขามาเป็นคนวิ่งไล่ตามคุณแบดบอยคิลเลอร์จะจัดการให้คุณทักเข้ามาที่นี่เลยครับ7คลาส7ชั่วโมงเต็มๆที่เรากลั่นกรองออกมาจากตำราทางจิตวิทยาที่จะทำให้คุณเป็นบ้านของเขาได้จริงๆ